พระองค์เล่าให้พระสารีบุตรฟังต่อไปว่าอีกเรื่องหนึ่งในการเมื่อเราเป็นพญานาคชื่อว่าสังขปาละมีฤทธิ์มากมีเขี้ยวเป็นอาวุธมีพิษแรงกล้ามีลิ้นสองแฉกเป็นใหญ่กว่านาคทั้งหลายนะสำนวนของนางก็เป็นอย่างเงี้ยลิ้นสองแฉกเนี่ยนะทุชิวหาว่าลิ้นสองแฉกเท่านั้นก็มีเขี้ยวเป็นอาวุธพิษก็ร้ายแรงชาตินั้นเราก็อธิษฐานอุโบสถมีองค์สี่ประการอุโบสถพิเศษว่าผู้ใดมีกิจด้วยผิวหนังผู้นั้นก็จงเอาผิวหนังเราไปเถิดผู้ใดต้องการเนื้อก็เอาเนื้อไปผู้ใดต้องการเอ็นก็เอาเอ็นไปผู้ใดต้องการกระดูกก็เอากระดูกของก็เอากระดูกไปคำว่าเลือดนี่รวมอยู่กับเนื้อนะใครต้องการเอาหนังไปทำกระเป๋าก็เอาไปใครต้องการเนื้อเอาไปกินต้องการเลือดเอาไปดื่มก็เอาไปใครต้องการเอ็นต้องการกระดูกก็เอาไปเถอะเนี่ยนะจริงๆนะทำไมคนยุคนี้เอาจริงๆนะเอาจริงๆนะเมื่อวานในแม่ของเรื่องร้านงูเห่าเขาว่าไงร้านงูเห่าเลี้ยงอาหารป่าทุกชนิดเหมือนกันนะเช่นงูเห่าเป็นต้นเนี่ยนะก็ไปบริโภคได้พวกนี้ก็อย่างคนเอาจริงๆนะแต่ว่าพระโพธิสัตว์ท่านก็สละจริงๆเหมือนกันเสร็จแล้วพระโพธิสัตว์บอกว่าเราเนี่ยนะผู้ใดต้องการหนังต้องการเนื้อต้องการเอ็นต้องการกระดูกผู้นั้นก็จงนำเอาอวัยวะที่เราให้แล้วนี้ไปเถิดแล้วก็สำเร็จด้วยการอยู่ณสถานที่ใกล้ทางใหญ่สี่แยกที่เกลื่อนกล่นไปด้วยหมู่ชนต่างๆไอการให้นี่ไม่ใช่แอบซุกอยู่ในรูแล้วผู้ใดต้องการก็เอาไปเถอะบอกไม่ไปนอนอย่างสง่าผ่าเผยสี่แยกเลยนะเป็นเหมือนกับอะไรนะป้อมตำรวจอยู่ตรงนั้นนะไปนอนอยู่ตรงนั้นใครจะได้เอาไปพวกบุตรนายพรานเป็นคนดุร้ายหยาบช้าไม่มีกรุณาไม่มีสงสารได้เห็นเราแล้วมีมือถือไม้พลองตะบองสั้นกรูขันก็เข้าไปหาเราณที่นั้นพวกบุตรนายพรานเอาหอกแทงเราที่จมูกแทงจมูกแล้วก็ร้อยดึงนะที่หางที่กระดูกสันหลังแล้วก็เอาหวายร้อยหามเราไปถ้าเราปรารถนาก็พึงยังมหาปัตตภีมีมหาสมุทรเป็นที่สุดพร้อมทั้งป่าพร้อมทั้งภูเขาให้ไหม้ด้วยลมจมูกในที่นั้นๆจริงๆแล้วท่านไม่ใช่ไม่มีฤทธิ์ไม่มีเดชไม่มีอำนาจแล้วก็เลยย้อมเขาทุกอย่างไหม้แต่เราไม่โกรธเคืองพวกบุตรนายพรานแม้จะแทงด้วยเหลาแม้จะทิ่มด้วยหอกนี้เป็นศีลบารมีของเราชนิดแหละนะนี่เป็นศีลเพราะฉะนั้นไม่ยอมโกรธเพราะหมายความว่าถ้าโกรธแล้วฝีฝ่ายตายแน่นอนอย่างนั้นเรื่องราวของท่านสังขปาละพญานาคเป็นอย่างไรบอกว่าพระโพธิสัตว์เป็นผู้ขวนขวายในบุญมีทานศีลเนกขัมมะเป็นต้นหรือทานศีลภาวนาเป็นต้นท่านท่องเที่ยวไปมาในคติของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายด้วยการแสวงหาโพธิญาณโดยมากแล้วมีน้อยมากนะที่ท่านจะไกลไปอาบายโดยมากก็เกิดเป็นมนุษย์เกิดเป็นเทวดานี่แหละแต่บางครั้งนะหมายความว่าเมื่อเกิดเป็นมนุษย์นานๆเข้าอะไรเกิดขึ้นสั่งสมนิสัยขี้โกรธสั่งสมอะไรไปสั่งสมไปสั่งสมมาพลาดไปเกิดเป็นพญานาคเพราะฉะนั้นอย่างว่านะก็อย่างที่เคยกล่าวหลายๆครั้งว่าคนมีทรัพย์นี่รวยจริงๆก็ถามว่ามีมื้อบางมื้อที่ไม่ได้กินมีไหมมีแบบทำไมอ่ะพระราชาไม่ได้เสวยเป็นมื้อก็มีเพราะอะไรเอาก็มั่งมีมากไม่ใช่เหรอชั้นใดก็ดีพระโพธิสัตว์ถึงท่านไปเกิดในอบายบางชาติก็ไม่ควรไปดูถูกไม่ควรไปดูหมิ่นท่านก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติของผู้ที่เกิดมาในโลกเนี่ยนะผู้ที่เกิดมาในโลกก็อย่างว่าเมื่อเขาด่าเราเนี่ยนะมันก็อดไม่ได้เหมือนกันนะเมื่อเขาข่มเราก็อดไม่ได้ในที่สุดก็อย่างว่าเมื่อคบคนพาลก็อดเปื้อนบาปกลับมาไม่ได้นะเดินตากแดดเหงื่อก็ออกเดินตากฝนก็เปียกนะยอมฝนเปียกมาเลยนะเดินตากฝนก็เปียกฉันใดถ้าเดินใกล้คนพาลเลยก็เปื้อนบาปกลับมาสิก็อย่างนี้แหละเนี่ยเพราะฉะนั้นพญานาคท่านก็ได้เกิดก็เกิดเป็นพญานาคในพิภพมีสมบัติเช่นกับสมบัติของเทวดาเป็นนาคราชชื่อว่าสังขปาละมีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากนาคราชนั้นเมื่อการผ่านไปรังเกียจสมบัติของความเป็นพญานาคปรารถนาจะเกิดเป็นมนุษย์จึงอยู่จำอุโบสถคือเป็นพญานาคเนี่ยนะจริงอยู่ว่าสมบัติมันเยอะจริงแต่ว่ามันมีความอาภัพในตัวหลายอย่างอาภัพอะไรบ้างทานฌานเจริญฌานก็ไม่ได้เจริญวิปัสสนาชั้นสูงก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้เกิดในพรหมโลกก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้เนี่ยนะ
ทีนี้บางทีเนี่ยเขาบอกว่าพญานาคเนี่ยถ้าหากว่าสมสู่กับนางนาคมันจะต้องกลายเป็นงูไปเนี่ยนะบางทีมันก็รังเกียจไม่ต้องการเบื่อหน่ายความเป็นพญานาคก็อยากเกิดเป็นมนุษย์ดีกว่าทีนี้สะพานเชื่อมบุญที่จะทำให้ไปเกิดเป็นมนุษย์คืออะไรอ่ะนะเขาเรียกว่าทอดสะพานจากอบายมาเป็นมนุษย์เนี่ยนะก็คือศีลเราก็คิดดูนะว่าพวกเดรัจฉานที่จะย้อนกลับมาเป็นมนุษย์นั้นเป็นของยากเคยเห็นเดรัจฉานรักษาศีลไหมไอ้ที่เรียกกบจำศีลเนี่ยมันหากินไม่ได้ไม่ใช่มันจำศีลอะไรที่ไหนหรอกเพราะมันกระโดดย่องๆเนี่ยตายเกลี้ยงแน่นอนไม่ใช่คางคกเพราะนั้นมันอยากมีชีวิตยืนดีหน่อยก็ต้องแปลงร่างให้มันน่าเกลียดแบบคางคกแล้วก็มีพิษแบบคางคกคนก็ไม่กินอันที่เรียกว่ากบจำศีลไม่ได้จำศีลอะไรหรอกกลัวตายมันนี่ก็เหมือนกันแต่ว่าพระโพธิสัตว์ไม่ได้เป็นอย่างนั้นปรารถนาจะเกิดเป็นมนุษย์ก็เลยจำอุโบสถรักษาศีลเพื่อให้เกิดเป็นมนุษย์เมื่อนาคราชนั้นอยู่ในนาคพิภพการรักษาอุโบสถก็ไม่สมบูรณ์ศีลก็เศร้ามองก็เศร้ามองนะก็หมายความว่าไปรักษาศีลอยู่ใกล้ๆวงดนตรีจะเป็นยังไงใช่ไหมเพราะว่าอะไรนะพวกวังทั้งหลายก็เต้นร้องรำทำเพลงนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดานะพวกฝ่ายที่จะร้องก็จะร้องอย่างเดียวนะศีลก็เลยวุ่นวายไปหมดนาคราชก็เลยออกจากนาคพิภพล้อมจอมปลวกแห่งหนึ่งในระหว่างทางใหญ่แล้วก็เป็นทางเดินทางเดียวไม่ไกลแม่น้ำกันหวนาแล้วก็อธิษฐานอุโบสถสมาทานอุโบสถในวัน14ค่ำ15ค่ำเป็นปกติหมายความว่าถ้าเดือนขาดก็รักษา14ค่ำถ้าวันปกติก็15ค่ำก็คือทุก15วันต้องรักษาอุโบสถอธิษฐานว่าผู้ใดต้องการหนังก็เอาหนังไปใครต้องการเนื้อเลือดก็เอาเนื้อเลือดไปใครต้องการเอ็นก็เอาเอ็นไปใครต้องการกระดูกก็เอากระดูกไปก็ละสละตนให้เป็นทานแล้วก็นอนค่ำวันหนึ่งก็ออกจากนาคถึงวันหนึ่งค่ำก็กลับไปสู่นาคพิภพดังที่พระองค์ตรัสเล่าว่าในการเมื่อเราเป็นนาคราชชื่อว่าสังฆปาละมีฤทธิ์มากเป็นต้นบทว่าจตุโรอังเคอธิฐายะอธิฐานองค์สี่มีผิวหนังเป็นต้นเอาไว้ในที่นี้สรุปว่าพระโพธิสัตว์อยู่จำอุโบสถอย่างนี้วันเวลาก็ผ่านไปเนิ่นนานอยู่มาวันหนึ่งเมื่อสังฆปาละนาคราชสมาทานศีลอย่างนั้นแล้วก็นอนอยู่บุตรนายพราน16คนคิดว่าวันนี้เราจะหาเนื้อถืออาวุธเที่ยวไปในป่าครั้นไปก็ไม่ได้อะไรอะไรเลยก็กลับมาเห็นนาคราชนั้นนอนอยู่บนยอดจอมปลวกคิดว่าวันนี้เราไม่ได้อะไรอะไรเลยแม้แต่ลูกเหี้ยว่างั้นไอ้ลูกตะกรวดลูกเหี้ยลูกชมดลูกอะไรก็ไม่ได้มาสักอย่างเราจะฆ่านาคราชนี้กินแต่ว่านาคราชตัวนี้ใหญ่มากเมื่อเข้าไปจับมันคงจะหนีก็เลยชวนกันคิดว่าเรานี้จงเอาเหลาแทงนาคราชนั้นทั้งที่นอนอยู่นั่นแหละที่ขนดทำให้อ่อนกำลังแล้วจึงจับแล้วก็ถือเหลาเข้าไปคิดว่าเราต้องแบบรุมเข้ารุมสกรรมรวดเดียวเลยนะช่วยกันนะทั้งเรียกว่าหอกกัน16อันใช่ไหม16อันก็ช่วยกันทิ่มเลยนะเรียกว่าอาวุธมาลงหน้าดูเลยนะเหมือนกับถูกยิงแสดงว่าอดีตชาติเนี่ยท่านเคยไปยิงธนูเอาไว้พวกก็เลยรุมเอาแม้พระโพธิสัตว์นั้นมีร่างกายใหญ่ประมาณเท่าเรือโกลนลำหนึ่งก็แสดงว่าตัวเนี่ยนะใหญ่มากเรือโกลนก็เรือไม่ใช่น้อยเลยนะน้องๆต้นมะพร้าวนั่นแหละตัวร่างกายเนี่ยนะเป็นดุจพวงดอกมะลิที่ห้อยที่ร้อยเอาไว้งามยิ่งนักประกอบด้วยดวงตาเช่นกับผ้าเช่นกับผลมะกล่ำแสดงว่าตาแดงศีรษะนี่เช่นกับดอกชบาดอกชบาก็สีแดงใช่ไหมก็เป็นนาคราชนั้นโผล่ศีรษะจากระหว่างขนดเพราะเสียงเท้าของคนทั้ง16คนลืมตาสีแดงเห็นคน16คนถือเหลาเดินมาคิดว่าวันนี้ความปรารถนาของเราจักถึงที่สุดเพราะเราได้มอบตนให้เป็นทานแล้วโอ้ยสมความปรารถนาของเราแล้วนะสมความต้องการแล้วก็เลยอธิษฐานจิตแน่วแน่เพราะกลัวศีลของตนจะขาดว่าเราจะไม่แลดูชนเหล่านี้ซึ่งเอาเหลาแทงร่างกายของเราทำให้เป็นช่องเล็กช่องใหญ่จึงสอดศีรษะมุดเข้าไปในระหว่างขนดแล้วก็นอนนะมุดเข้าขนดเลยนะกลัวจะลืมตาเห็นว่าเห็นแล้วตายแน่เพราะฉะนั้นถ้าเจ็บปวดนะมันไม่รู้ไม่เห็นก็ช่างมันเถอะแต่ถ้าเห็นแล้วมันทำใจไม่ได้คล้ายกับคนไปฉีดยาฉีดยานะไม่เห็นเข็มทำใจได้นะเห็นเข็มนะแหมเสียวนะนี่ก็เหมือนกันนะ
ขาหอกทิ่มมาบอกโอ้ยกลัวเนี่ยนะก็กลัวจะโกรธไม่ใช่อะไรที่ไหนหรอกนะก็อธิษฐานจิตแม่สมความปรารถนาสมความตั้งใจแล้วนะเขาบอกว่าดีใจเหมือนอะไรดีใจเหมือนคนเตรียมอาหารว่าจะไปใส่บาตรใช่ไหมเห็นพระภิกษุเดินมาก็ดีใจแล้วก็ใส่บาตรฉันใดผู้ที่มีใจเป็นบุญสละอัตภาพสละร่างกายสละชีวิตให้เป็นทานก็ฉันนั้นก็ดีใจว่าเขามาเอาเราแล้วเนี่ยนะได้บุญแล้วก็ถามว่าถ้าไม่สละอย่างนี้จะเป็นพระพุทธเจ้าได้อย่างไรเนี่ยนะก็เป็นไปไม่ได้ครั้งนั้นบุตรนายพรานเหล่านั้นก็เข้าไปจับนาคราชที่หางแล้วก็ฉุดมาตกลงบนแผ่นหินแผ่นดินเอาหลาวคมกริบแทงในที่8แห่งหมายความว่าช่วยกันทิ่มนั้นแล้วก็ทิ่มอีกสอดอีก8แห่งสอดท่อนหวายดำพร้อมกับด้วยหนามเรียกว่าท่อนหวายก็เหมือนกับเชือกนะเชือกท่อนหวายก็เนี่ยประมาณเท่าเกือบเท่าแขนนั่นแหละใหญ่มากเสร็จแล้วก็มีหนามเพราะไม่ได้เลาะอะไรหรอกเพราะหนามต้นหวายก็รู้อยู่แล้วว่าหนามมันรอบนะก็จัดเข้าไปถ้าเราคิดอย่างนี้นะฟังคำดูอุ้ยทำไมขาดเมตตาเหลือเกินแต่คนที่นักล่างูนักล่าปลาเนี่ยเขาก็เป็นแบบนี้แหละเขาก็ทำอย่างนี้กันทั้งนั้นถือเป็นเรื่องปกตินะแต่ว่าในเรื่องนี้เนื่องจากว่าพญานาคของเราเป็นพระเอกของเราเป็นผู้ที่เรานับถือเราเคารพแหมใครแหมช่างโหดร้ายทั้งจิตใจเหี้ยมเหลือเกินอย่างนั้นอย่างนี้นะแต่ถ้าลองแบบตอนไหนโทสะงูเห่าเข้าไปในห้องนอนดูสิแหมหัวตาบเข้าไปเลยนะมีอยู่ครั้งหนึ่งนะพระรูปหนึ่งว่างูเข้าห้องนอนบอกอาจารย์งูเอาก็งูติดไปทำอะไรก็ใช่ทีมันไม่ได้เข้าห้องอาจารย์เขาบอกงั้นกลัวใหญ่เลยก็ใช่ทีมันไม่ได้เข้าห้องอาจารย์มันเข้าห้องผมเขาบอกงั้นเอาเลยให้ผมทำยังไงก็เอาไม้กวาดตัดนี้ไปกันแล้วกันเลยนะแหมกลัวหน้าดูเลยนึกขำเลยว่าใช่ทีมันไม่ได้เข้าห้องอาจารย์เขาบอกงั้นกลัวมากนี่ก็เหมือนกันนะพญานาคก็ถูกน้ำเนี่ยนะขอมาเนี่ยเคยเป็นเด็กเราเรียกว่าอะไรนะเล้าวายเนี่ยนะมันก็รู้ดีก็สอดวายดำเนี่ยเข้าไปแล้วก็สอดเข้าไปในปากเพื่อประหารเอาคานหามในที่8แห่งคือตัวใหญ่มากนะจะต้องแบบ16คนน่ะก็ต้องแบบ8คู่อ่ะก็ต้องสอดแล้วก็เพื่อจะดึงนะแบกกูยาวมากเลยต้อง8คู่อ่ะ8คานหามอ่ะนะจึงจะหามไปได้งูใหญ่มากเลยพระโพธิสัตว์นั้นถูกแทงด้วยหลาวก็หลับตาไม่ได้มองดูลูกของนายพรานเหล่านั้นในทีเดียวนาคราชนั้นเมื่อลูกนายพราน8คานหามเนี่ยนะหามเอาไปห้อยศีรษะไปกระทบแผ่นดินเนี่ยก็เรียกว่าห้อยหัวลากดินไปเลยนะลำดับนั้นพวกลูกนายพรานเห็นว่าศีรษะนาคราชห้อยจึงให้นาคราชนั้นนอนบนทางหลวงนะก็เอาวางไว้ก่อนช่วยกันวางไว้ก่อนแล้วก็เอาหลาวแหลมเนี่ยนะแทงที่จมูกแล้วก็สอดเชือกยกศีรษะขึ้นคล้องไว้ที่ปลายคานแล้วก็หามกันต่อไปจะได้ไม่ต้องลากใช่ไหมสรุปว่าพวกลูกนายพรานเป็นคนดุร้ายหยาบช้าไม่มีใจกรุณาได้เห็นเราแล้วถือไม้พลองตะบองสั้นกรูเข้ามาหาเราในที่นั้นพวกลูกนายพรานเอาหอกแทงเราที่จมูกที่หางที่กระดูกสันหลังแล้วก็สอดคานหามเราไปถ้าเราปรารถนาจริงๆทั้งที่ไม่ใช่ไม่มีเดชไม่มีอำนาจนะถ้าเราปรารถนาก็พึงยังมหาปฏภีอันมีมหาสมุทรเป็นที่สุดพร้อมทั้งป่าใหญ่ทั้งภูเขาให้ไหม้ด้วยลมจมูกในที่นั้นๆแต่เราไม่โกรธเคืองลูกพรานทั้งหลายแม้จะแทงด้วยหลาวแม้จะทุบตีด้วยหอกนี้เป็นศีลบารมีของเรานะก็บอกเอซ่ามีศีลบารมีนี้เป็นศีลบารมีของเราคือการที่เราเป็นผู้มีอานุภาพมากอย่างนี้อธิษฐานอย่างนั้นไม่โกรธลูกพรานเพราะกลัวศีลจะขาดนี้เป็นศีลบารมีของเราซึ่งเป็นไปแล้วโดยไม่คำนึงถึงชีวิตโดยส่วนเดียวอธิบายว่าเป็นศีลบารมัตถบารมีด้วยอำนาจของศีลเนี่ยนะโอ้โหเป็นศีลบารมัตถบารมีจริงๆทีนี้เมื่อพระโพธิสัตว์นี้ถูกผูกพวกไอ้นายพรานทั้ง8ทั้ง16คนเนี่ยนะหามไปอย่างนั้นมีลูกเศรษฐีกุฎุมพีชาวชื่อว่าอาลาระนี่จริงๆก็แปลว่าใหญ่นะคนสูงใหญ่เป็นชาวเมืองมิถิลานำเกวียน500นั่งอยู่บนยานอันสำราญ
ไปเห็นพวกลูกนายพรานเหล่านั้นกำลังหามพระโพธิสัตว์คือพญานาคไปก็เกิดความสงสารถามพวกพรานเหล่านั้นว่าพวกท่านนำนาคราชนี้ไปทำไมพวกท่านจักนำไปทำอะไรพวกในลูกในพรานก็ตอบว่าพวกเราจะปิ้งเนื้ออร่อยอ่อนนะอร่อยที่อ่อนแล้วก็อ้วนของพญานาคกินเนี่ยนะพวกที่เคยกินเนื้องูนี่บางคนเนี่ยดีใจมากที่จะได้กินแบบอะไรนะกินพวกชอบกินอาหารป่าเนี่ยนะพวกนี้เนี่ยถือว่าอร่อยอร่อยถือว่ามีความสุขมากโปรดปรานมากเนี่ยนะต้มยังอร่อยอร่อยเนี่ยนะของเรานี่ดีเกิดมาในอะไรนะเป็นชาวเมืองอ่ะนะก็เลยดีนะถ้าเป็นชาวป่าชาวเขาแล้วโอ้ยวันไหนที่เขาไปล่า งูได้มาเนี่ยดีใจมากนะก็สมัยอยู่ช่วงหนึ่งนะช่วงนั้นนะถ้าเป็นหน้าร้อนเนี่ยเขามาเนี่ยกิจกรรมอันหนึ่งก็คือไปล่า งูพวกฆ่า งูชาตินี้ฆ่ามาน่าจะเป็นร้อยตัวได้นึกถูกฆ่าอีกหลายชาติแน่อย่างเงี้ยแต่ว่าตอนนั้นถามว่ากรุณาสักนิดมีไหมบอกไม่ดีใจซะอีกโอ้ยได้แล้วมีอยู่ครั้งหนึ่งนะไปเห็นงูเห่ากลางคืนแล้วก็สองไฟมันก็คูฟู่แล้วก็เลยยิงด้วยทะลุศรไปเลยอันนั้นก็แหมแต่มันดิ้นแล้วก็ภาพประทับใจอยู่เหมือนกันประทับใจที่เลวร้ายก็โทษของวัฏฏะจริงๆนะพวกนายพรานเหล่านี้นะพอฟังคำนี้เราก็นึกเข้าใจเลยว่าพวกนายพรานนี่มันคิดอย่างนี้จริงๆไม่ได้มีใจคำว่าเมตตากรุณาคิดเอื้ออาทรหวังดีปรารถนาดีมันคนบาปนี่ยังไงมันก็คิดเป็นบาปเพราะถูกสั่งสอนถูกเสี่ยมสอนด้วยจิตที่เป็นบาปเพราะคนที่เกิดมาในแวดวงในสมาคมของอาสัตบุรุษมันก็คิดเยี่ยงกับอาสัตบุรุษทั้งหลายเนี่ยนะมันก็มีจิตใจที่โหดร้ายนะดุร้ายพันพวกบุตรนายพรานนี่ก็เหมือนกันบอกว่าเนี่ยเราจะได้ปิ้งเนื้ออันอร่อยอร่อยแสดงว่าวันนี้ตั้งวงเลยนะขณะนี้ก็ฉลองกันหลายมือเลยแหละกุดุมพีคนนี้เป็นคนมีบุญเนี่ยนะเป็นคนมีศรัทธาสั่งสมบุญมาเป็นอย่างดีขณะเดียวกันก็คนเนี่ยจะเป็นอัครสาวกของพญานาคเพราะอะไรก็คือใครพระสารีบุตรของเราอีกนั่นแหละก็เลยให้โคใช้งาน16ตัวเขาเรียกว่าแลกด้วยเรียกว่า16คนใช่ไหมเอาโคกันไปคนละตัวเลยแล้วก็ให้ทองคำฝ่ายมือหนึ่งแก่พวกลูกของพรานเหล่านั้นให้ทองคำอีกนะเอาคนละเส้นคนละเส้นไปเลยแล้วก็ให้ผ้านุ่งห่มแม้แก่ภรรยาของพวกนายพรานทุกคนแบ่งผ้าให้อีกนะเพราะเขาเป็นพ่อค้านะแล้วก็ให้วัตถุสิ่งของที่ระลึกแก่พวกลูกนายพรานอีกนะเรียกว่าให้ตัวนายพรานให้ทั้งโคให้ทั้งทองให้ผ้าแก่แม่บ้านให้ของขวัญแก่เด็กๆลูกของพวกนายพรานอีกก็กล่าวว่านาคนี้เป็นนาคราชมีอนุภาพมากเป็นพญานาคที่ไม่ประทุษร้ายพวกท่านด้วยศีลคุณของตนคือเนื่องจากพญานาคเนี่ยเป็นคนมีศีลพวกที่ทำให้นาคราชนี้ลำบากเป็นบาปมากปล่อยเสียเถอะก็คือวิธีขอของเขาอ้อนวอนนะก็ฉลาดขอซื้อว่ามาโอ้ยนาคราชมีฤทธิ์มากนะดูสิพญานาคไม่ต่อสู้ไม่ประทุษร้ายเพราะพญานาคเป็นสัตว์ที่มีศีลพวกท่านทำให้นาคราชมีศีลลำบากบาปมากนะปล่อยเถอะลูกนายพรานก็บอกว่านาคนี้เป็นอาหารอันอร่อยของพวกเราก็แปลว่าเป็นผู้ที่กินงูโดยธรรมดาอยู่แล้วเนี่ยนะเพราะฉะนั้นถ้าได้ตัวนาคตัวอ้วนๆ นี่คงจะอร่อยมากนะอ่ะพวกเราไม่ขอพวกเราไม่เคยกินนาคแบบใหญ่แบบนี้มาเลยกันเอาเถอะพวกเราบูชาถ้อยคำของท่านเพราะฉะนั้นเราจะปล่อยนาคนี้แล้วก็ปล่อยให้พระโพธิสัตว์นอนบนแผ่นดินเพราะความหยาบช้าของตนก็เลยจับเอาปลายหวายและเถาวัลย์ที่ร้อยไว้ด้วยหนามเหล่านั้นกระชากออกคือไอความที่ใจเหี้ยมใช่ไหมแทนที่จะดึงแบบค่อยๆครูดออกไปมันแบบดึงแบบทวนนะเหมือนกับว่าดึงไผ่ตั้งแต่ยอดมาจะเป็นยังไงนี่ดึงไหวตั้งแต่ยอดมาแล้วก็หนามมันก็ครูดเนี่ยนะไม่รู้ท้องไส้มันทะลักอะไรมาบ้างครั้งนั้นกุดุมพีนั้นเห็นพญานาคราชลำบากจึงไม่ทำให้ลำบากด้วยการตัดเอาดาบนั้นนะตัดเอาเถาวัลย์ค่อยๆดึงออกมาไม่ให้เจ็บปวดทำนองเดียวกับการนำเครื่องเจาะหูของทารกทั้งหลายออกเวลาเจาะหูใช่ไหมเจาะหูแล้วเวลาดึงเข็มออกก็ค่อยดึงฉันใดนี่ก็เหมือนกันบอกว่าลูกของเศรษฐีคนนี้ก็มีใจบุญนะค่อยๆดึงออกกลัวพญานาคจะลำบากครั้งนั้นลูกนายพรานทั้งหลายก็ช่วยกันค่อยๆดึงออกนะก็เห็นเขาเอาบาปเอาแบบก็เลยแนะนำให้ดึงเครื่องผูกสอดผูกมัดที่สอดสวม
ทางจมูกของนาคราชเพราะว่าถูกร้อยจมูกจมูกก็ถูกเจาะก็อาจจะเป็นไปได้ว่าอดีตชาติท่านเคยเกิดเป็นชาวนาเป็นต้นถ้าเกิดเป็นชาวนาเนี่ยถ้าจะฝึกวัวควายทำไงเพราะวัวควายนี่ก็ร้อยเชือกที่จมูกอยู่แล้วเนี่ยนะเพราะฉะนั้นก็ต้องเอาเหล็บแหลกแหลมๆเนี่ยทิ่มไปที่จมูกแล้วก็เจาะจมูกแสดงว่าอดีตพระโพธิสัตว์ก็เคยเป็นลูกชาวนาเคยเจาะจมูกเป็นต้นเจาะจมูกสัตว์กรรมอันนี้เวลามาเกิดเป็นพญานาคนะทั้งนาคราชก็ยังถูกเจาะจมูกนะสรุปว่าพอสักครู่หนึ่งพระโพธิสัตว์ก็บ่ายหน้าไปทางทิศตะวันออกมองดูอาลาระด้วยตาที่เต็มไปด้วยน้ำตาซาบซึ้งในพระคุณของอาลาระเนี่ยนะที่เขาซื้อมาจริงๆก็ถือว่าชีวิตของพญานาคเท่ากับเป็นของอาลาระแล้วเพราะว่าถูกเขาซื้อไปแล้วเนี่ยนะก็ด้วยตื้นตันในพระคุณที่อาลาระเนี่ยนะเป็นคนที่มีเมตตาก็มองด้วยน้ำตาเอิบอิ่มพวกนายพรานเนี่ยนะก็หลบไปได้หน่อยหนึ่งพวกนายพรานก็แอบปรึกษากันว่าพวกนาคนี่อ่อนกำลังเมื่อพวกนาคตายแล้วพวกเราเอาไปกินต่ออีกเนี่ยนะอายแน่นอนงานนี้นาคนะเราทุบมาขนาดนี้เดี๋ยวถ้าตายไปแล้วเดี๋ยวลูกเศรษฐีก็ปล่อยทิ้งให้แถวนี้เดี๋ยวเราเอาไปปิ้งต่อว่างั้นส่วนอาลาระกุมพีเนี่ยนะก็ไหว้พระโพธิสัตว์ก็กล่าวว่าไปเถิดท่านพญานาคพวกนายพรานไม่จับท่านอีกแล้วก็ตามไปส่งพญานาคหน่อยหนึ่งแล้วก็กลับไปพระโพธิสัตว์ไปยังนาคพิภพไม่ทำให้เสียเวลาในนาคพิภพออกมาใหม่เนี่ยนะไปถึงนาคพิภพก็แต่งองค์ทรงเครื่องกลับมาใหม่พร้อมด้วยบริวารใหญ่เข้าไปหาอาลาระพันนาคุณของนาคพิภพแล้วก็นำอาลาระไปยังนาคพิภพนั้นให้ยศยิ่งใหญ่พร้อมด้วยนางนาคกัญญา300แก่อาลาระทำให้อาลาระนั้นเอิบอิ่มด้วยกามทิพย์เนี่ยนะอาลาระกับโอรานี่มันอันเดียวกันนะนะเอาสระอาเป็นสระโอซะเนี่ยนะก็เป็นแล้วก็โอรานนั่นเองนะให้ท่านโอรานนะโอรานก็ประกาศถึงเศรษฐีใจบุญเศรษฐีใหญ่อย่างนั้นนะท่านโอรานนี่ก็อยู่ในนาคพิภพได้ปีหนึ่งบริโภคกามคุณอันเป็นทิพย์พออยู่ครบปีหนึ่งก็บอกแก่พญานาคว่าสหายข้าพเจ้าปรารถนาจะบวชจึงถือเอาบริขารของบรรพชิตออกจากนาคพิภพไปหิมวันตประเทศบวชแล้วก็อาศัยอยู่ณหิมวันตประเทศนั้นเป็นเวลาช้านานต่อมาฤาษีนี่ก็เที่ยวจาริกไปถึงกรุงพาราณสีพระเจ้ากรุงพาราณสีทอดพระเนตรเห็นฤาษีก็เลื่อมใสในอาจารสมบัติก็เลยถามว่าพระคุณเจ้าพระคุณท่านบวชมาจากตระกูลที่มีสมบัติมากเพราะเหตุไรท่านจึงบวชนะคือพระราชานี่เห็นลักษณะของฤาษีนี่ก็บอกว่าคนที่เรียนอะไรนะบางคนเนี่ยมีความสามารถพิเศษเห็นหุ่นนี่รู้เลยว่าใครเป็นยังไงเรียกว่าอะไรนะเรียนวิชาจินแสมานะเรียกว่าวิชาจินแสหรือทางสายพราหมณ์อินเดียเนี่ยเขาก็มีวิชาหมอดูของเขาดูลักษณะคนเอ้ยเนี่ยเขาก็ดูแล้วเออนี่คนรวยนี่ลูกคนรวยมาบวชนี่มหาเศรษฐีบวชแน่นอนทำไมจึงบวชล่ะเมื่อจะทูลถึงเหตุที่ตนบวชเลยกราบทูลเรื่องราวทั้งหมดให้พระราชาฟังตั้งแต่ขอให้พญาพวกนายพรานปล่อยพระโพธิสัตว์จากเงื้อมมือแด่พระราชาเสร็จแล้วก็แสดงธรรมให้พระราชาฟังว่ามหาบพิตรแม้กามทั้งหลายอันเป็นของมนุษย์เป็นสิ่งไม่เที่ยงมีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาอาตมาภาพก็ได้เห็นแล้วอาตมาภาพเห็นโทษในกามคุณทั้งหลายจึงบวช ด้วยศรัทธาเขาบอกว่าไม่ได้บวชเพราะไม่มีทรัพย์ไม่ได้บวชเพราะหมดทรัพย์ไม่ได้บวชเพราะสุขภาพไม่ดีไม่ได้บวชเพราะหนีหนี้เป็นต้นแต่บวช ด้วยศรัทธาเพราะเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมเชื่อบุญเชื่อบาปเป็นต้นเนี่ยนะมหาบพิตรมนุษย์ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นหนุ่มเป็นแก่ก็ตายหมดเหมือนอะไรเหมือนผลไม้ในป่าก็ร่วงหล่นฉะนั้นนะก็ใครที่เที่ยวป่ามากๆก็จะเห็นผลไม้มันหล่นเกลื่อนเนี่ยนะเพราะไม่มีใครเก็บใช่ผลไม้ก็หล่นเกลื่อนอาตมาภาพเห็นดังนั้นแล้วก็บวชความเป็นสมณะคือประพฤติอยู่ในสมณะธรรมมีศีลเป็นต้นที่ไม่ผิดเป็นสิ่งประเสริฐเพราะฉะนั้นการเป็นสมณะอยู่ในคุณธรรมเนี่ยนะที่ปฏิบัติไม่ผิดปฏิบัติไม่พลาดเป็นสิ่งที่ประเสริฐเป็นสิ่งที่สูงสุดแล้วพระราชาได้ฟังอย่างนั้นก็ตรัสว่าท่านผู้มีปัญญาท่านผู้เป็นพหูสูตรมีความคิดถึงฐานะมากฐานะแปลว่าเหตุท่านเป็นผู้มีปัญญารู้เหตุเป็นอันมากคนที่มีปัญญาเป็นพหูสูตรและก็รู้เหตุเป็นมากมายเนี่ยนะควรคบแท้แน่นอน
ก็แสดงว่าพระราชานี่เป็นบัณฑิตใช่ไหมรู้คนที่เป็นพระราชาคนที่อยู่ระดับสูงเนี่ยนะคนที่อยู่ระดับสูงเนี่ยต้องการอะไรต้องการที่ปรึกษาเนี่ยนะเพราะฉะนั้นต้องการคนที่มีปัญญาคนที่รู้เรียนรู้มากรู้อะไรเป็นเหตุอะไรไม่ใช่เหตุเพราะฉะนั้นคนมีปัญญาแบบนี้ควรคบท่านอาลาระข้าพเจ้าได้ฟังเรื่องนาคราชและเรื่องของท่านแล้วจักกระทำบุญไม่น้อยทีเดียวโอ้จะทำบุญให้มากดาบทก็แสดงธรรมให้ฟังว่าผู้มีปัญญาเป็นพหูสูตรมีความคิดถึงเหตุมากมายควรคบแท้ข้าแต่พระราชาพระองค์ทรงฟังเรื่องราวของนาคราชและของอาตมาภาพแล้วขอจงทรงทำบุญไม่น้อยเถิดก็แปลว่าอะไรอย่าทำน้อยทำให้มันเยอะๆเนี่ยนะอย่าทำน้อยก็แล้วกันถ้าคิดว่าน้อยเมื่อไหร่ก็ยังเลิกก็เพิ่มไปก็แล้วกันว่างั้นดาบทฟังก็พักอยู่ณกรุงพาราณสีตลอด4เดือนแห่งฤดูฝนก็กลับไปหิมวันตประเทศเจริญพรหมวิหาร4ตลอดชีวิตก็เข้าถึงพรหมโลกเนี่ยนะก็แม้พระโพธิสัตว์ก็อยู่จำอุโบสถตลอดชีวิตก็ไปสู่สวรรค์เนี่ยนะจากสวรรค์ก็มาลงมาเป็นมนุษย์ทำบุญต่ออีกก็สุคติมนุษย์สวรรค์มนุษย์สวรรค์พรหมอยู่เท่านี้แหละแม้พระราชานั้นก็ทำบุญมีทานเป็นต้นเสร็จแล้วก็ไปตามยถากรรมอาลาระโอลานนะนะฤาษีในครั้งนั้นก็คือพระสารีบุตรในครั้งนี้พระเจ้าพาราณสีก็คือพระอานนท์เถระสังฆปาละนาคราชก็คือพระโลกนาถเนี่ยนะก็เกี่ยวข้องกันมาเยอะนะสรุปว่าในเรื่องนี้เนี่ยท่านยกบารมี10มาให้เห็นเลยนะว่าการบริจาคสรีระของนาคราชนั้นเป็นทานบารมี เป็นการให้ของท่านเนี่ยนะเป็นการบริจาคสรีระเป็นทานจริงๆเรียกว่าอังคบริจาคเนี่ยนะปกติแล้วต้องมหาบริจาค5ใช่มั้ยปัญจมหาบริจาคเนี่ยนะมหาบริจาค5บริจาคทรัพย์บริจาคราชสมบัติบริจาคอวัยวะบริจาคชีวิตบริจาคบุตรและภริยาอันนี้ก็เป็นเรียกว่าอังคบริจาคก็คือบริจาคสรีระนั่นเองอันนี้เป็นทานบารมีของท่านการที่นาคราชผู้ประกอบด้วยเดชมีพิษเห็นปานนั้นเมื่อมีการเบียดเบียนก็ไม่ทำลายศีลเนี่ยนะหมายความว่าถูกเขาประทุษร้ายถูกเขาเบียดเบียนทั้งที่ตัวเองมีฤทธิ์มีเดชมีอำนาจก็ไม่ทำลายฝ่ายตรงข้ามเลยอันนี้เป็นศีลบารมีนะทนรักษาศีลตัวเองได้การละโภคสมบัติเช่นกับโภคสมบัติของเทพแล้วออกจากหน้าคภิภพบำเพ็ญสมณธรรมรักษาศีลอันนี้ก็เป็นเนกขัมมะบารมีของท่านท่านออกจากวัตถุกามได้เนี่ยนะแม้กระทั่งว่า10ทุก15วันก็ยังดีการเตรียมตัวว่าควรทำประโยชน์มีทานเป็นต้นและสิ่งนี้ควรทำเนี่ยนะเช่นควรให้ทานควรรักษาศีลควรทำคุณงามความดีการที่มีปัญญารู้เหตุแห่งความเจริญและก็รู้บุญกุศลที่ควรจะทำและรู้จักบาปที่ควรละอันนี้ก็เป็นปัญญาที่รู้ว่าบุญควรทำบาปควรละนั่นเองส่วนการบรรเทาอกุศลวิตกมีกามวิตกเป็นต้นด้วยความเพียรในการอดกลั้นอันนั้นก็เป็นวิริยะบารมีนะมันสามารถเพียรกำจัดความคิดที่ชั่วร้ายเนี่ยนะเพียรกำจัดอกุศลวิตกนะโอ้พวกนี้กล้าจริงๆนะคนไม่กล้านี่ทำไม่ได้นะการกำจัดอกุศลวิตกเป็นวีรกรรมเหมือนกันนะเป็นความกล้ามากความอดทนความอดกลั้นเป็นขันติบารมีอดทนที่จะรักษาศีลต่อไปได้โดยที่ไม่โกรธนะท่านไม่ได้ผูกเวรต่ออะไรนะต่อพวกอะไรพวกลูกนายพรานพวกนายพรานเหล่านั้นเลยไม่โกรธด้วยนะไม่โกรธอดทนอันนั้นไปเป็นขันติบารมีการสมาทานสัจจะชื่อว่าสัจจะบารมีเพราะท่านทำตามที่ท่านสมาทานเอาไว้แล้วเนี่ยนะเมื่อท่านสมาทานไว้แล้วท่านก็ทำตามอันนั้นเป็นสัจจะบารมีของท่านการตั้งใจสมาทานแบบไม่หวั่นไหวนี่เป็นอธิฐานบารมีว่าเราจะไม่ลืมตาดูแล้วเราจะไม่โกรธถ้าเราโกรธแล้วเขาตายเป็นต้นเนี่ยนะตั้งใจไว้มั่นอันนั้นเป็นอธิฐานบารมีความเป็นผู้มีเมตตาและกรุณาในสรรพสัตว์ทั้งหลายหมายถึงพวกลูกนายพรานเหล่านั้นอันนั้นเป็นเมตตาบารมีท่านมีเมตตานะเมตตาว่าขอผู้ที่ต้องการเนื้อก็เอาเนื้อไปต้องการเลือดก็เอาเลือดไปก็ปรารถนาให้เขาเนี่ยสมความปรารถนาอันนั้นก็เป็นเมตตาท่านรู้ด้วยนะว่าถ้าท่านทำลายคนเหล่านั้นแล้วอะไรจะเกิดขึ้นอันนั้นก็เป็นใจกรุณาไม่ต้องการให้เขาประสบความทุกข์เหล่านั้นเพราะว่าถ้าทำแล้วเขาเดือดร้อนแน่อันนั้นก็เป็น
กรุณาของท่านเพราะฉะนั้นเป็นตั้งเมตตาและกรุณาที่ใดพูดเมตตาที่นั้นให้รู้ว่าพรหมวิหารมาหมดการเป็นกลางในเวทนาไม่ว่าจะสุขไม่ว่าจะทุกข์ท่านก็บอกว่ามันเท่ากันที่ใดเคยมีสุขที่นั่นแหละมันมีทุกข์ที่ใดมีทุกข์ที่นั่นแหละมันมีสุขไอ้การวางใจได้อย่างนี้เป็นอุเบกขาขณะเดียวกันเนี่ยไอ้ผิดปกติของสัตว์ทั้งหลายที่มาทํากับท่านท่านก็ไม่ได้คิดว่านะท่านก็ไม่ได้แบ่งแยกว่าระหว่างลูกนายพรานกับอาลาละอุลาละที่ช่วยท่านแต่ขณะเดียวกันท่านไม่ใช่ไม่รู้จักคำว่ามิตรว่าศัตรูแต่ว่าจิตใจของท่านเนี่ยท่านไม่ผิดปกติเลยระหว่างกับสองคนเนี่ยนะความที่ท่านมีอุเบกขาไอ้คนที่มีอุเบกขาไม่ใช่แยกไม่เป็นว่ามิตรหรือศัตรูคนที่มีอุปการะหรือไม่มีอุปการะแต่ก็แยกออกนะแต่ก็วางใจได้อันนั้นเป็นอุเบกขาเพราะฉะนั้นชาตินี้ท่านบำเพ็ญบารมี10ประการเนี่ยนะบารมี10ทั้งหมดเลยอย่าเดี๋ยวข้างหลังกล่าวต่อไปนะถ้ารักษาถ้ายังมีทานศีลภาวนาอยู่บารมี10มาหมดไม่ต้องห่วงนะขอให้ยังให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาอยู่เถอะถ้ายังทำคุณงามความดีเหล่านี้อยู่บารมีอื่นๆก็ตามสมควรแก่ฐานะเนี่ยนะตามสมควรแก่เหตุในตัวอย่างชาดกนี้ยกตัวอย่างในเรื่องนี้เนี่ยนะก็มีบารมีทั้ง10ข้อแต่ศีลบารมีเท่านั้นที่ยกขึ้นสู่เทศนาเพราะทำให้เป็นบารมีที่ยิ่งยวดอย่างยิ่งเนี่ยนะเป็นบารมีสุดยอดเลยนะสูงสุดเลยนะว่าศีลของผู้ที่รักษาศีลพอที่จะมั่นคงเป็นพระพุทธเจ้าต้องเป็นอย่างนี้ถ้าอย่างนี้เนี่ยนะถ้าไม่ได้รับการฝึกการอบรมมาอย่างนี้ตั้งแต่อดีตชาติมาเป็นอย่างดีท่านจะทนให้เขาด่าทั้งคืนได้หรือท่านจะไปทนให้เขาโอ้ยประทุษร้ายทั้งคืนได้ยังไงนะเช่นไปโปรดอะไรนะอาลวกยักษ์เนี่ยนะที่เมืองอาลวีเนี่ยนะทั้งคืนเลยนะแล้วก็อีกไม่รู้กี่เรื่องต่อกี่เรื่องที่ทำให้บางคนก็ไปนั่งฟังเขาด่าจนเนี่ยนะก็เพื่ออะไรก็เพื่อจะสงเคราะห์เขานั่นแหละเนี่ยนะสรุปในบารมีทั้ง10เนี่ยนะตั้งแต่ทานขออภัยศีลบารมีศีลบารมีในวรรคเนี่ยนะวรรคที่2เนี่ยโดยมากก็เป็นเรื่องของศีลเนี่ยนะตั้งแต่เรื่องอะไรบ้างมาตังคจริยาเป็นต้นทั้งหมดเหล่านี้ก็เป็นศีลนะเพราะว่าอะไรนะศีลทุกชาติเนี่ยนะก็เป็นศีลอุปปารมีนะก่อนหน้านี้เป็นตังคะเป็นอะไรเป็นต้นส่วนปรมัตถปารมีคือชาติที่เป็นสังคปาละสังคปาละนาคราชนี้เป็นศีลปรมัตถปารมีในพุทธพจน์ที่พระองค์บอกว่าศีลวะนาคศีลวะนาคคือช้างนะภูริทัตตะนาคราชจัมปยะนาคราชจูลโพธิจริยามหิสราชจริยารุรุมิฆะจริยามาตังคะจริยาธรรมเทวปุตตะจริยาชยทิจริยาแล้วก็สังคปาละจริยาทั้ง10เรื่องเนี่ยนะนี้เป็นกำลังของศีลเนี่ยนะคือศีลเนี่ยมีกำลังขนาดนี้อย่างนี้ถ้าคุณธรรมเหล่านั้นก็เป็นบริวารของศีลเราได้สละชีวิตตามรักษาศีลเราผู้เป็นสังฆปาละนาคราชได้มอบชีวิตให้แก่คนใดคนหนึ่งแม้ตลอดกาลทุกเมื่อเพราะฉะนั้นบารมีอันนี้จึงเป็นศีลบารมีเขาบอกว่าศีลนี่เป็นกำลังคำว่าศีลพลาเนี่ยนะหมายถึงว่ามีศีลเป็นกำลังโดยความเป็นไปด้วยการบำเพ็ญศีลบารมีเป็นพิเศษปริขาราเพราะปรับปรุงศีลอันเป็นปรมัตถบารมีแล้วก็ปรับปรุงสันดานด้วยอำนาจการอบรมหมายความว่าปรับปรุงศีลอยู่ตลอดเวลานะท่านใช้คำว่าปรับปรุงเนี่ยปริขารปริขารก็คือแวดล้อมมีการปรับปรุงตอนแรกทำศีลให้มีขึ้นก่อนตอนหลังก็ปรับคุณภาพของศีลให้ศีลเป็นบุพพเจตนามุญชนะเจตนาและอัปปาระเจตนาเป็นศีลที่ประกอบด้วยปัญญาเป็นต้นเนี่ยนะพันก็ปรับปรุงศีลให้เป็นแล้วก็ปรับปรุงจากศีลบารมีธรรมดาเป็นอุปปารมีเป็นปรมัตถบารมีเพิ่มปริมาณเพิ่มคุณภาพสร้างอุปนิสัยแห่งศีลความที่พระองค์เนี่ยรักษาศีลบำเพ็ญศีลใหม่พระองค์จึงสามารถบัญญัติพระวินัยปิฎกได้ถ้าหากว่าพระองค์ไม่เป็นผู้มีศีลรักศีลปฏิบัติอยู่ในคุณธรรมคือศีลเป็นต้นเหล่านี้มาเป็นอย่างดีเนี่ยพระองค์ไม่สามารถบัญญัติวินัยปิฎกออกมาได้เพราะฉะนั้นพระองค์เนี่ยปรับปรุงอัธยาศัยปรับปรุงสภาพจิตกายวาจาใจโดยเฉพาะขันธสันดานเนี่ยนะปรับปรุงสันดานของตัวเองด้วยศีลเนี่ยนะว่าสันดานที่ไม่ดีก็ปรับให้มันดีสันดานนี่แปลว่าสืบเนื่องนะ
โดยศัพท์แปลว่าสืบเนื่องมาจากคำว่าสันตตินะสันตานะก็สันตติที่มันสืบเนื่องทางความคิดไปเนี่ยก็ปรับปรุงจากที่มันเลวร้ายให้มันดีขึ้นมันก็เกิดจากการภาวนาเอาศีลเนี่ยมาเป็นเครื่องอบรมอบรมสภาพจิตให้จิตเป็นไปกับศีลชื่อว่าปเทสิกาสัพเทสาคือยังมีการสละให้เพราะศีลปรมัตถ์ถึงความเป็นอุกฤษยังไม่สมบูรณ์เรียกว่าไม่ให้ก็ไม่ใช่หากถามว่าเพราะเหตุไรเพราะว่ารักษาชีวิตแล้วก็ตามรักษาศีลอธิบายว่าจริยาทั้งหลายมีหัตถินาคจริยาเป็นต้นเหล่านั้นบอกว่าเรารักษาชีวิตของตนโดยเอกเทศเท่านั้นแล้วก็ตามรักษาศีลหมายความว่าไม่ได้สละจริงๆเท่ากับสังฆปาละนาคราชสังฆปาละนาคราชนี้สละจริงๆเพราะฉะนั้นแต่เมื่อเราเป็นสังฆปาละนาคราชมีอนุภาพมากมีเดชคือพิษสงสูงชีวิตของเราก็ถูกนายพรานเหล่านั้นรวมหัวกันก็ไม่ได้จำแนกบุคคลทั้งก่อนและหลังโดยนำไปส่วนเดียวเท่านั้นเราสละชีวิตที่ถูกเขานำไปให้เป็นทานเพื่อตามรักษาศีลเพราะฉะนั้นศีลนี้สังฆปาละจริยานี้จึงเป็นปรมัตถบารมีจึงเป็นศีลบารมีของเราอันนี้ก็จบกลุ่มศีลบารมีเนี่ยนะหมายความว่าชื่นชมยกตัวอย่างเรื่องศีลเด่นเป็นพิเศษไม่ใช่ศีลอย่างเดียวแต่ว่าศีลนี่ถือว่าเป็นพิเศษเนี่ยนะอย่างเหมือนกับอะไรนะนิมนต์พระมาฉันเพลอย่างเงี้ยก็ไม่ใช่ฉันอย่างเดียวหรอกก็มีดอกไม้มีอะไรอย่างอื่นอีกมากมายแต่ทำไมยกอาหารเป็นประธานเนี่ยนะก็ยกอาหารเป็นประธานพวกบารมี10ก็เหมือนกันท่านก็ทำบารมี10แต่ว่ายกอะไรเป็นประธานเนี่ยนะยกอะไรเป็นตัวอย่างอะไรเป็นประธานพระองค์เล่าให้พระสารีบุตรฟังต่อไปว่าอีกเรื่องหนึ่งในการเมื่อเราเป็นพญานาคชื่อว่าสังฆปาละมีฤทธิ์มากมีเขี้ยวเป็นอาวุธมีพิษแรงกล้ามีลิ้นสองแฉกเป็นใหญ่กว่านาคทั้งหลายสำนวนของนางก็เป็นอย่างเงี้ยลิ้นสองแฉกเนี่ยนะทุชิวหาว่าลิ้นสองแฉกเท่านั้นก็มีเขี้ยวเป็นอาวุธพิษก็ร้ายแรงชาตินั้นเราก็อธิษฐานอุโบสถมีองค์สี่ประการอุโบสถพิเศษว่าผู้ใดมีกิจด้วยผิวหนังผู้นั้นก็จงเอาผิวหนังเราไปเถิดผู้ใดต้องการเนื้อก็เอาเนื้อไปผู้ใดต้องการเอ็นก็เอาเอ็นไปผู้ใดต้องการกระดูกก็เอากระดูกของก็เอากระดูกไปคำว่าเลือดนี่รวมอยู่กับเนื้อนะใครต้องการเอาหนังไปทำกระเป๋าก็เอาไปใครต้องการเนื้อเอาไปกินต้องการเลือดเอาไปดื่มก็เอาไปใครต้องการเอ็นต้องการกระดูกก็เอาไปเถอะนะจริงๆนะทำไมคนยุคนี้มันเอาจริงๆนะเอาจริงๆนะเมื่อวานเห็นไหมเรื่องร้านงูเห่าเขาว่างั้นร้านงูเห่าเลี้ยงอาหารป่าทุกชนิดเหมือนกันนะเช่นงูเห่าเป็นต้นเนี่ยนะก็ไปบริโภคได้พวกนี้ก็อย่างคนเอาจริงๆนะแต่ว่าพระโพธิสัตว์ท่านก็สละจริงๆเหมือนกันเสร็จแล้วพระโพธิสัตว์บอกว่าเราเนี่ยนะผู้ใดต้องการหนังต้องการเนื้อต้องการเอ็นต้องการกระดูกผู้นั้นก็จงนำเอาอวัยวะที่เราให้แล้วนี้ไปเถิดแล้วก็สำเร็จด้วยการอยู่ณสถานที่ใกล้ทางใหญ่สี่แยกที่เกลื่อนกลนไปด้วยหมู่ชนต่างๆไอการให้นี่ไม่ใช่แอบซุกอยู่ในรูแล้วผู้ใดต้องการก็เอาไปเถอะบอกไม่ไปนอนอย่างสง่าผ่าเผยสี่แยกเลยนะเป็นเหมือนกับอะไรนะป้อมตำรวจอยู่ตรงนั้นนะไปนอนอยู่ตรงนั้นใครจะได้เอาไปพวกบุตรนายพรานเป็นคนดุร้ายหยาบช้าไม่มีกรุณาไม่มีสงสารได้เห็นเราแล้วมีมือถือไม้พลองตะบองสั้นกรูคันก็เข้าไปหาเราณที่นั้นพวกบุตรนายพรานเอาหอกแทงเราที่จมูกแทงจมูกแล้วก็ร้อยดึงนะที่หางที่กระดูกสันหลังแล้วก็เอาหวายร้อยหามเราไปถ้าเราปรารถนาก็พึงยังมหาปัตตภีมีมหาสมุทรเป็นที่สุดพร้อมทั้งป่าพร้อมทั้งภูเขาให้ไหม้ด้วยลมจมูกในที่นั้นๆจริงๆแล้วท่านไม่ใช่ไม่มีฤทธิ์ไม่มีเดชไม่มีอำนาจแล้วก็เลยยอมครับที่ทุกอย่างไหม้แต่เราไม่โกรธเคืองพวกบุตรนายพรานแม้จะแทงด้วยหลาวแม้จะทิ่มด้วยหอกนี้เป็นศีลบารมีของเราชนิดแหละนะนี่เป็นศีลเพราะฉะนั้นไม่ยอมโกรธเพราะหมายความว่าถ้าโกรธแล้วฝีฝ่ายตายแน่นอนอย่างนั้นเรื่องราวของท่านสังฆปาละพญานาคเป็นอย่างไรบอกว่าพระโพธิสัตว์เป็นผู้ขวนขวายในบุญมีทานศีลเนกขัมมะเป็นต้นต
หรือทานศีลภาวนาเป็นต้นท่านท่องเที่ยวไปมาในคติของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายด้วยการแสวงหาโพธิญาณโดยมากแล้วมีน้อยมากนะที่ท่านจะไกลไปอบายโดยมากก็เกิดเป็นมนุษย์เกิดเป็นเทวดานี่แหละแต่บางครั้งนะหมายความว่าเมื่อเกิดเป็นมนุษย์นานๆเข้าอะไรเกิดขึ้นสั่งสมนิสัยขี้โกรธสั่งสมอะไรไปสั่งสมไปสั่งสมมาพลาดไปเกิดเป็นพญานาคเพราะฉะนั้นอย่างว่านะก็อย่างที่เคยกล่าวหลายๆครั้งว่าคนมีทรัพย์นี่รวยจริงๆก็ถามว่ามีมื้อบางมื้อที่ไม่ได้กินมีไหมมีบอกทำไมอ่ะพระราชาไม่ได้เสวยเป็นมื้อก็มีเพราะอะไรเอาก็มั่งมีมากไม่ใช่เหรอชั้นใดก็ดีพระโพธิสัตว์ถึงท่านไปเกิดในอบายบางชาติก็ไม่ควรไปดูถูกไม่ควรไปดูหมิ่นท่านก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติของผู้ที่เกิดมาในโลกเนี่ยนะผู้ที่เกิดมาในโลกก็อย่างว่าเมื่อเขาด่าเราเนี่ยนะก็อดไม่ได้เหมือนกันนะเมื่อเขาข่มเราก็อดไม่ได้ในที่สุดก็อย่างว่าเมื่อคบคนพาลก็อดเปื้อนบาปกลับมาไม่ได้นะเดินตากแดดเหงื่อก็ออกเดินตากฝนก็เปียกนะยอมฝนเปียกมาเลยนะเดินตากฝนก็เปียกฉันใดถ้าเดินใกล้คนพาลเลยก็เปื้อนบาปกลับมาสิแล้วก็อย่างนี้แหละเนี่ยนะเพราะฉะนั้นพญานาคท่านก็ได้เกิดก็เกิดเป็นพญานาคในพิภพมีสมบัติเช่นกับสมบัติของเทวดาเป็นนาคราชชื่อว่าสังคปาละมีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากนาคราชนั้นเมื่อการผ่านไปรังเกียจสมบัติของความเป็นพญานาคปรารถนาจะเกิดเป็นมนุษย์จึงอยู่จำอุโบสถคือเป็นพญานาคเนี่ยนะจริงอยู่ว่าสมบัติมันเยอะจริงแต่ว่ามันมีความอาภัพในตัวหลายอย่างอาภัพอะไรมั่งทานฌานเจริญฌานก็ไม่ได้เจริญวิปัสสนาชั้นสูงก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้เกิดในพรหมโลกก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้เนี่ยนะทีนี้บางทีเนี่ยเขาบอกว่าพญานาคเนี่ยถ้าหากว่าสมสู่กับนางหน้ามันจะต้องกลายเป็นงูไปเนี่ยนะบางทีมันก็รังเกียจไม่ต้องการเบื่อหน่ายความเป็นพญานาคก็อยากเกิดเป็นมนุษย์ดีกว่าทีนี้สะพานเชื่อมบุญที่จะทำให้ไปเกิดเป็นมนุษย์คืออะไรอ่ะอันนั้นเรียกว่าทอดสะพานจากอบายมาเป็นมนุษย์เนี่ยนะก็คือศีลเราก็คิดดูนะว่าพวกเดรัจฉานที่จะย้อนกลับมาเป็นมนุษย์นั้นเป็นของยากเคยเห็นเดรัจฉานรักษาศีลไหมไอ้ที่เรียกกบจำศีลเนี่ยมันหากินไม่ได้ไม่ใช่มันจำศีลอะไรที่ไหนหรอกว่ามันกระโดดย่องๆเนี่ยตายเกลี้ยงแน่นอนไม่ใช่คางคกเพราะนั้นมันอยากมีชีวิตยืนดีหน่อยก็ต้องแปลงร่างให้มันน่าเกลียดแบบคางคกแล้วก็มีพิษแบบคางคกคนก็ไม่กินมันเรียกว่ากบจำศีลไม่ได้จำศีลอะไรหรอกกลัวตายมันนี่ก็เหมือนกันแต่ว่าพระโพธิสัตว์ไม่ได้เป็นอย่างนั้นปรารถนาจะเกิดเป็นมนุษย์ก็เลยจำอุโบสถรักษาศีลเพื่อให้เกิดเป็นมนุษย์เมื่อนาคราชนั้นอยู่ในนาคพิภพการรักษาอุโบสถก็ไม่สมบูรณ์ศีลก็เศร้ามองก็เศร้ามองนะเขาหมายความว่าไปรักษาศีลอยู่ใกล้ๆวงดนตรีจะเป็นยังไงใช่ไหมเพราะว่าอะไรนะพวกวังทั้งหลายก็เต้นร้องรำทำเพลงนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดานะพวกฝ่ายที่จะร้องก็จะร้องอย่างเดียวนะศีลก็เลยวุ่นวายไปหมดนาคราชก็เลยออกจากนาคพิภพล้อมจอมปลวกแห่งหนึ่งในระหว่างทางใหญ่แล้วก็เป็นทางเดินทางเดียวไม่ไกลแม่น้ำกันหาวนาแล้วก็อธิษฐานอุโบสถสมาทานอุโบสถในวัน14ค่ำ15ค่ำเป็นปกติหมายความว่าถ้าเดือนขาดก็รักษา14ค่ำถ้าวันปกติก็15ค่ำก็คือทุก15วันต้องรักษาอุโบสถอธิษฐานว่าผู้ใดต้องการหนังก็เอาหนังไปใครต้องการเนื้อเลือดก็เอาเนื้อเลือดไปใครต้องการเอ็นก็เอาเอ็นไปใครต้องการกระดูกก็เอากระดูกไปก็ละสละตนให้เป็นทานแล้วก็นอนค่ำวันหนึ่งก็ออกจากนาคพิภพถึงวันหนึ่งค่ำก็กลับไปสู่นาคพิภพดังที่พระองค์ตรัสเล่าว่าในการเมื่อเราเป็นนาคราชชื่อว่าสังคปาละมีฤทธิ์มากเป็นต้นบทว่าจตุโรอังเคอธิฐายะอธิฐานองค์สี่มีผิวหนังเป็นต้นเอาไว้ในที่นี้สรุปว่าพระโพธิสัตว์อยู่จำอุโบสถอย่างนี้วันเวลาก็ผ่านไปเนิ่นนานอยู่มาวันหนึ่งเมื่อสังคปาละนาคราชสมาทานศีลอย่างนั้นแล้วก็นอนอยู่บุตรนายพราน16คนคิดว่าวันนี้เราจะหาเนื้อถืออาวุธเที่ยวไปในป่าครั้นไปก็ไม่ได้อะไรเลยก็กลับมาเห็นนาคราชนั้นนอนอยู่บนยอดจอมปลวกคิดว่าวันนี้เราไม่ได้อะไรเลยแม้แต่ลูกเหี้ยว่างั้นไอ้ลูกตะกวดลูกเหี้ยลูกชมดลูกอะไรก็ไม่ได้มาสักอย่างเราจะฆ่านาคราชนี้กินแต่ว่านาคราชตัวนี้ใหญ่มากเมื่อเข้าไปจับมันคงจะหนีก็เลยชวนกันคิดว่า
เราเนี่ยจงเอาเหลาแทงนาคราชนั้นทั้งที่นอนอยู่นั่นแหละที่ขนดทำให้อ่อนกำลังแล้วจึงจับแล้วก็ถือเหลาเข้าไปคิดว่าเราต้องแบบรุมเข้ารุมสกรรมรวดเดียวเลยนะช่วยกันนะทั้งเรียกว่าหอกกัน16อันใช่ไหม16อันก็ช่วยกันทิ่มเลยนะเรียกว่าอาวุธมาลงหน้าดูเลยนะเหมือนกับถูกยิงแสดงว่าอดีตชาติเนี่ยท่านเคยไปยิงธนูเอาไว้พวกก็เลยรุมเอาแม้พระโพธิสัตว์นั้นมีร่างกายใหญ่ประมาณเท่าเรือโกลนลำหนึ่งก็แสดงว่าตัวเนี่ยนะใหญ่มากเรือโกลนก็เรือไม่ใช่น้อยเลยนะน้องๆต้นมะพร้าวนั่นแหละตัวร่างกายเนี่ยนะเป็นดุจพวงดอกมะลิที่ห้อยที่ร้อยเอาไว้งามยิ่งนักประกอบด้วยดวงตาเช่นกับผ้าเช่นกับผลมะกล่ำแสดงว่าตาแดงศีรษะนี่เช่นกับดอกชบาดอกชบาก็สีแดงใช่ไหมก็เป็นนาคราชนั้นโผล่ศีรษะจากระหว่างขนดเพราะเสียงเท้าของคนทั้ง16คนลืมตาสีแดงเห็นคน16คนถือเหลาเดินมาคิดว่าวันนี้ความปรารถนาของเราจักถึงที่สุดเพราะเราได้มอบตนให้เป็นทานแล้วโอ้ยสมความปรารถนาของเราแล้วนะสมความต้องการแล้วก็เลยอธิษฐานจิตแน่วแน่เพราะกลัวศีลของตนจะขาดว่าเราจะไม่แลดูชนเหล่านี้ซึ่งเอาเหลาแทงร่างกายของเราทำให้เป็นช่องเล็กช่องใหญ่จึงสอดศีรษะมุดเข้าไปในระหว่างขนดแล้วก็นอนนะมุดเข้าขนดเลยนะกลัวจะลืมตาเห็นว่าเห็นแล้วตายแน่เพราะฉะนั้นถ้าเจ็บปวดนะมันไม่รู้ไม่เห็นก็ช่างมันเถอะแต่ถ้าเห็นแล้วมันทำใจไม่ได้คล้ายกับคนไปฉีดยาฉีดยานะไม่เห็นเข็มทำใจได้นะเห็นเข็มนะแหมเสียวนะนี่ก็เหมือนกันนะหอกทิ่มมาบอกโอ้ยกลัวเนี่ยนะก็กลัวจะโกรธไม่ใช่อะไรที่ไหนหรอกนะก็อธิษฐานจิตแม่สมความปรารถนาสมความตั้งใจแล้วนะเขาบอกว่าดีใจเหมือนอะไรดีใจเหมือนคนเตรียมอาหารว่าจะไปใส่บาตรใช่ไหมเห็นพระภิกษุเดินมาก็ดีใจแล้วก็ใส่บาตรฉันใดผู้ที่มีใจเป็นบุญสละอัตภาพสละร่างกายสละชีวิตให้เป็นทานก็ฉันนั้นก็ดีใจว่าเขามาเอาเราแล้วเนี่ยนะได้บุญแล้วก็ถามว่าถ้าไม่สละอย่างนี้จะเป็นพระพุทธเจ้าได้อย่างไรเนี่ยนะก็เป็นไปไม่ได้ครั้งนั้นบุตรนายพรานเหล่านั้นก็เข้าไปจับนาคราชที่หางแล้วก็ฉุดมาตกลงบนแผ่นหินแผ่นดินเอาเหลาคมกริบแทงในที่8แห่งหมายความว่าช่วยกันทิ่มนั้นแล้วก็ทิ่มอีกสอดอีก8แห่งสอดท่อนหวายดำพร้อมกับด้วยหนามเรียกว่าท่อนหวายก็เหมือนกับเชือกนะเชือกท่อนหวายก็เนี่ยประมาณเท่าเกือบเท่าแขนนั่นแหละใหญ่มากเสร็จแล้วก็มีหนามเพราะไม่ได้เลาะอะไรหรอกเพราะหนามต้นวายก็รู้อยู่แล้วว่าหนามมันรอบนะก็จัดเข้าไปถ้าเราคิดอย่างนี้นะฟังคำดูอุ้ยทำไมขาดเมตตาเหลือเกินแต่คนที่นักล่างูนักล่าปลาเนี่ยเขาก็เป็นแบบนี้แหละเขาก็ทำอย่างนี้กันทั้งนั้นถือเป็นเรื่องปกตินะแต่ว่าในเรื่องนี้เนื่องจากว่าพญานาคของเราเป็นพระเอกของเราเป็นผู้ที่เรานับถือเราเคารพแหมใครแหมช่างโหดร้ายทั้งจิตใจเหี้ยมเหลือเกินอย่างนั้นอย่างนี้นะแต่ถ้าลองแบบตอนไหนโทสะงูเห่าเข้าไปในห้องนอนดูสิแหมหัวป๊าบเข้าไปเลยนะมีอยู่ครั้งหนึ่งนะพระรูปหนึ่งว่างูเข้าห้องนอนบอกอาจารย์งูเอาก็งูติดไปทำอะไรก็ใช่ที่มันไม่ได้เข้าห้องอาจารย์อย่างนั้นกลัวใหญ่เลยก็ใช่ที่มันไม่ได้เข้าห้องอาจารย์มันเข้าห้องผมอย่างนั้นเอาเลยให้ผมทำยังไงก็เอาไม้กวาดตัดนี้ไปกันแล้วกันเลยนะแหมกลัวหน้าดูเลยนึกขำเลยว่าใช่ดิไม่ได้เข้าห้องอาจารย์ว่างั้นกลัวมากนี่ก็เหมือนกันนะพญานาคก็ถูกน้ำเนี่ยนะขอมานี่เคยเป็นเด็กเราเรียกว่าอะไรนะเราวายเนี่ยนะมันก็รู้ดีก็สอดวายดำเนี่ยเข้าไปแล้วก็สอดเข้าไปในปากเพื่อประหารเอาคานหามในที่8แห่งคือตัวใหญ่มากนะจะต้องแบบ16คนน่ะก็ต้องแบบ8คู่อ่ะก็ต้องสอดแล้วก็เพื่อจะดึงนะแบกกูยาวมากเลยต้อง8คู่อ่ะ8คานหามอ่ะนะจึงจะหามไปได้งูใหญ่มากเลยพระโพธิสัตว์นั้นถูกแทงด้วยเหลาก็หลับตาไม่ได้มองดูลูกของนายพรานเหล่านั้นในทีเดียวนาคราชนั้นเมื่อลูกนายพรานแปดคานหามเนี่ยนะหามเอาไปห้อยศีรษะไปกระทบแผ่นดินเนี่ยก็เรียกว่าห้อยหัวลากดินไปเลยนะลำดับนั้นพวกลูกนายพรานเห็นว่าศีรษะนาคราชห้อยจึงให้นาคราชนั้นนอนบนทางหลวง
นะก็เอาวางไว้ก่อนช่วยกันวางไว้ก่อนแล้วก็เอาหาวเอาเหลาแหลมเนี่ยนะแทงที่จมูกแทงที่จมูกแล้วก็สอดเชือกยกศีรษะขึ้นคล้องไว้ที่ปลายคานแล้วก็หามกันต่อไปจะได้ไม่ต้องลากใช่ไหมสรุปว่าพวกลูกนายพรานเป็นคนดุร้ายหยาบช้าไม่มีใจกรุณาได้เห็นเราแล้วถือไม้พลองตะบองสั้นกรูเข้ามาหาเราในที่นั้นพวกลูกนายพรานเอาหอกแทงเราที่จมูกที่หางที่กระดูกสันหลังแล้วก็สอดคานหามเราไปถ้าเราปรารถนาจริงๆทั้งที่ไม่ใช่ไม่มีเดชไม่มีอำนาจนะถ้าเราปรารถนาก็พึงยังมหาปัตตภีอันมีมหาสมุทรเป็นที่สุดพร้อมทั้งป่าใหญ่ทั้งภูเขาให้ไหม้ด้วยลมจมูกในที่นั้นๆแต่เราไม่โกรธเคืองลูกพรานทั้งหลายแม้จะแทงด้วยเหลาแม้จะทุบตีด้วยหอกนี้เป็นศีลบารมีของเราก็บอกเอซ่าเมศีลบารมีนี้เป็นศีลบารมีของเราคือการที่เราเป็นผู้มีอนุภาพมากอย่างนี้อธิษฐานอย่างนั้นไม่โกรธลูกพรานเพราะกลัวศีลจะขาดนี้เป็นศีลบารมีของเราซึ่งเป็นไปแล้วโดยไม่คำนึงถึงชีวิตโดยส่วนเดียวอธิบายว่าเป็นศีลบารมัตถบารมีด้วยอำนาจของศีลเนี่ยนะโอ้โหเป็นศีลบารมัตถบารมีจริงๆทีนี้เมื่อพระโพธิสัตว์นี้ถูกผูกพวกไอ้นายพรานทั้ง8ทั้ง16คนเนี่ยนะหามไปอย่างนั้นมีลูกมีเศรษฐีกุฎุมพีชาวชื่อว่าอาลาระอาลาระนี่จริงๆก็แปลว่าใหญ่นะคนสูงใหญ่เป็นชาวเมืองมิถิลานำเกวียน500นั่งอยู่บนยานอันสำราญไปเห็นพวกลูกนายพรานเหล่านั้นกำลังหามพระโพธิสัตว์คือพญานาคไปก็เกิดความสงสารถามพวกพรานเหล่านั้นว่าพวกท่านนำนาคราชนี้ไปทำไมพวกท่านจักนำไปทำอะไรพวกนายลูกนายพรานก็ตอบว่าพวกเราจะปิ้งเนื้ออร่อยอ่อนนะอร่อยที่อ่อนแล้วก็อ้วนของพญานาคกินเนี่ยนะพวกที่เคยกินเนื้องูนี่บางคนเนี่ยดีใจมากที่จะได้กินแบบอะไรนะกินพวกเขาชอบกินอาหารป่าเนี่ยนะพวกนี้เนี่ยถือว่าอร่อยอร่อยถือว่ามีความสุขมากโปรดปรานมากเนี่ยนะต้มอย่างอร่อยอร่อยเนี่ยนะของเรานี่ดีเกิดมาในอะไรนะเป็นชาวเมืองอ่ะนะก็เลยดีนะถ้าเป็นชาวป่าชาวเขาแล้วโอ้ยวันไหนที่เขาไปล่างูได้มาเนี่ยดีใจมากนะก็สมัยอยู่ช่วงหนึ่งนะช่วงนั้นนะถ้าเป็นหน้าร้อนเนี่ยเขามาเนี่ยกิจกรรมอันหนึ่งก็คือไปล่างูพวกฆ่างูชาตินี้ฆ่ามาน่าจะเป็นร้อยตัวได้นึกถูกฆ่าอีกหลายชาติแน่อย่างนี้แต่ว่าตอนนั้นถามว่ากรุณาสักนิดมีไหมบอกไม่ดีใจซะอีกโอ้ได้แล้วมีอยู่ครั้งหนึ่งนะไปเห็นงูเห่ากลางคืนแล้วก็ส่องไฟมันก็ขู่ฟู่แล้วก็เลยยิงด้วยทะลุศรไปเลยอันนั้นก็แม่แต่มันดิ้นก็ภาพประทับใจอยู่เหมือนกันประทับใจที่เลวร้ายก็โทษของวัฏฏะจริงๆนะพวกนายพรานเหล่านี้นะพอฟังคำอย่างนี้เราก็นึกเข้าใจเลยว่าพวกนายพรานนี่มันคิดอย่างนี้จริงๆไม่ได้มีใจคำว่าเมตตากรุณาคิดเอื้ออาทรหวังดีปรารถนาดีมันคนบาปนี่ยังไงมันก็คิดเป็นบาปเพราะถูกสั่งสอนถูกเสี่ยมสอนด้วยจิตที่เป็นบาปเพราะคนที่เกิดมาในแวดวงในสมาคมของอาสัตบุรุษมันก็คิดเยี่ยงกับอาสัตบุรุษทั้งหลายเนี่ยนะมันก็มีจิตใจที่โหดร้ายนะดุร้ายเพราะพวกบุตรนายพรานนี่ก็เหมือนกันบอกว่าเนี่ยเราจะได้ปิ้งเนื้ออันอร่อยแสดงว่าวันนี้ตั้งวงเลยนะขณะนี้ก็ฉลองกันได้หลายมื้อเลยแหละกุฎุมพีคนนี้เป็นคนมีบุญเนี่ยนะเป็นคนมีศรัทธาสั่งสมบุญมาเป็นอย่างดีขณะเดียวกันก็คนเนี่ยจะเป็นอัครสาวกของพญานาคเพราะอะไรก็คือใครพระสารีบุตรของเราอีกนั่นแหละก็เลยให้โคใช้งาน16ตัวเขาเรียกว่าแลกด้วยเขาเรียกว่า16คนใช่ไหมเอาโคกันไปคนละตัวเลยแล้วก็ให้ทองคำฝ่ายมือหนึ่งแก่พวกลูกของพรานเหล่านั้นให้ทองคำอีกนะเอาคนละเส้นคนละเส้นไปเลยแล้วก็ให้ผ้านุ่งห่มแม้แก่ภรรยาของพวกนายพรานทุกคนแบ่งผ้าให้อีกเนี่ยนะเพราะเขาเป็นพ่อค้านะแล้วก็ให้วัตถุสิ่งของที่ระลึกแก่พวกลูกนายพรานอีกนะเรียกว่าให้ตัวนายพรานให้ทั้งโคให้ทั้งทองให้ผ้าแก่แม่บ้านให้ของขวัญแก่เด็กๆลูกของพวกนายพรานอีกก็กล่าวว่านาคนี้เป็นนาคราชมีอนุภาพมากเป็นพญานาคที่ไม่ประทุษร้ายพวกท่าน
ด้วยศีลคุณของตนคือเนื่องจากพญานาคเนี่ยเป็นคนมีศีลพวกที่ทำให้นาคราชนี้ลำบากเป็นบาปมากปล่อยเสียเถอะก็คือวิธีขอของเขาอ้อนวอนนะก็ฉลาดขอซื้อว่ามาโอ้ยนาคราชมีฤทธิ์มากนะดูสิพญานาคไม่ต่อสู้ไม่ประทุษร้ายเพราะพญานาคเป็นสัตว์ที่มีศีลพวกท่านทำให้นาคราชมีศีลลำบากบาปมากนะปล่อยเถอะลูกนายพรานก็บอกว่านาคนี้เป็นอาหารอันอร่อยอร่อยของพวกเราก็แปลว่าเป็นผู้ที่กินงูโดยธรรมดาอยู่แล้วเนี่ยนะเพราะฉะนั้นถ้าได้ตัวนาคตัวอ้วนๆ นี่คงจะอร่อยมากนะอ่ะพวกเราไม่ขอพวกเราไม่เคยกินนาคแบบใหญ่แบบนี้มาเลยแบบนั้นเอาเถอะพวกเราบูชาถ้อยคำของท่านเพราะฉะนั้นเราจะปล่อยนาคนี้แล้วก็ปล่อยให้พระโพธิสัตว์นอนบนแผ่นดินเพราะความหยาบช้าของตนก็เลยจับเอาปลายหวายและเถาวัลย์ที่ร้อยไว้ด้วยหนามเหล่านั้นกระชากออกคือไอ้ความที่ใจเหี้ยมใช่แทนที่จะดึงแบบค่อยๆครูดออกไปมันแบบดึงแบบทวนนะเหมือนกับว่าดึงไผ่ตั้งแต่ยอดมาจะเป็นยังไงนี่ดึงไหวตั้งแต่ยอดมาแล้วก็หนามมันก็ครูดเนี่ยนะไม่รู้ท้องไส้มันทะลักอะไรมาบ้างครั้งนั้นกุฎุมพีนั้นเห็นพญานาคราชลำบากจึงไม่ทำให้ลำบากด้วยการตัดเอาดาบนั้นนะตัดเอาเถาวัลย์ค่อยๆดึงออกมาไม่ให้เจ็บปวดทำนองเดียวกับการนำเครื่องเจาะหูของทารกทั้งหลายออกเวลาเจาะหูใช่ไหมเจาะหูแล้วเวลาดึงเข็มออกก็ค่อยดึงฉันใดนี่ก็เหมือนกันบอกว่าลูกของเศรษฐีคนนี้ก็มีใจบุญนะค่อยๆดึงออกกลัวพญานาคจะลำบากครั้งนั้นลูกนายพรานทั้งหลายก็ช่วยกันค่อยๆดึงออกนะก็เห็นเขาเอาบาปเอาแบบก็เลยแนะนำให้ดึงเครื่องผูกสอดผูกมัดที่สอดสวมทางจมูกของนาคราชเพราะว่าถูกร้อยจมูกก็ถูกเจาะก็อาจจะเป็นไปได้ว่าอดีตชาติท่านเคยเกิดเป็นชาวนาเป็นต้นถ้าเกิดเป็นชาวนาเนี่ยถ้าจะฝึกวัวควายทำไงเพราะวัวควายได้ก็ร้อยเชือกที่จมูกอยู่แล้วเนี่ยนะมันก็ต้องเอาเหล็กแหลมๆเนี่ยทิ่มไปที่จมูกแล้วก็เจาะจมูกแสดงว่าอดีตพระโพธิสัตว์ก็เคยเป็นลูกชาวนาเคยเจาะจมูกเป็นต้นเจาะจมูกสัตว์กรรมอันนี้เวลามาเกิดเป็นพญานาคนะทั้งนาคราชก็ยังถูกเจาะจมูกนะสรุปว่าพอสักครู่หนึ่งพระโพธิสัตว์ก็บ่ายหน้าไปทางทิศตะวันออกมองดูอาลาระด้วยตาที่เต็มไปด้วยน้ำตาซาบซึ้งในพระคุณของอาลาระเนี่ยนะที่เขาซื้อมาจริงๆก็ถือว่าชีวิตของพญานาคเท่ากับเป็นของอาลาระแล้วเพราะว่าถูกเขาซื้อไปแล้วเนี่ยนะก็ด้วยตื่นตันในพระคุณที่อาลาระเนี่ยนะเป็นคนที่มีเมตตาก็มองด้วยน้ำตาเอิบอิ่มพวกนายพรานเนี่ยนะก็หลบไปได้หน่อยหนึ่งพวกนายพรานก็แอบปรึกษากันว่าพวกนาคนี่อ่อนกำลังเมื่อพวกนาคตายแล้วพวกเราเอาไปกินต่ออีกเนี่ยนะอายแน่นอนงานนี่นาคนะเราทุบมาขนาดนี้เดี๋ยวถ้าตายไปแล้วเดี๋ยวลูกเศรษฐีก็ปล่อยทิ้งไว้แถวนี้เดี๋ยวเราเอาไปปิ้งต่อว่างั้นส่วนอาลาระกุมพีเนี่ยนะก็ไหว้พระโพธิสัตว์ก็กล่าวว่าไปเถิดท่านพญานาคพวกนายพรานไม่จับท่านอีกแล้วก็ตามไปส่งพญานาคหน่อยหนึ่งแล้วก็กลับไปพระโพธิสัตว์ไปยังนาคพิภพไม่ทำให้เสียเวลาในนาคพิภพออกมาใหม่เนี่ยนะไปถึงนาคพิภพก็แต่งองค์ทรงเครื่องกลับมาใหม่พร้อมด้วยบริวารใหญ่เข้าไปหาอาลาระพันนาคุณของนาคพิภพแล้วก็นำอาลาระไปยังนาคพิภพนั้นให้ยศยิ่งใหญ่พร้อมด้วยนางนาคกัญญา300แก่อาลาระทำให้อาลาระนั่นเอิบอิ่มด้วยกามทิพย์เนี่ยนะอาราระกับโอรานนี่มันอันเดียวกันนะนะเอาสระอาเป็นสระโอซะเนี่ยนะก็เป็นแล้วก็โอรานนั่นเองนะให้ท่านโอรานนะโอรานก็ประกาศถึงเศรษฐีใจบุญเศรษฐีใหญ่อย่างนั้นนะท่านโอรานนี่ก็อยู่ในนาคพิภพได้ปีหนึ่งบริโภคกามคุณอันเป็นทิพย์พออยู่ครบปีหนึ่งก็บอกแก่พญานาคว่าสหายข้าพเจ้าปรารถนาจะบวชจึงถือเอาบริขารของบรรพชิตออกจากนาคพิภพไปหิมวันตประเทศบวชแล้วก็อาศัยอยู่ณหิมวันตประเทศนั้นเป็นเวลาช้านานต่อมาฤาษีนี่ก็เที่ยวจาริกไปถึงกรุงพาราณสีพระเจ้ากรุงพาราณสีทอดพระเนตรเห็นฤาษีก็เลื่อมใสในอาจารสมบัติก็เลยถามว่าพระคุณเจ้าพระคุณท่านบวชมาจากตระกูลที่มีสมบัติมากเพราะเหตุไรท่านจึงบวชนะคือพระราชานี่เห็นลักษณะของฤาษีนี่เขาบอกว่าคนที่เรียนอะไรนะบางคนเนี่ยมีความสามารถพิเศษ
เห็นหุ่นนี่รู้เลยว่าใครเป็นยังไงเรียกว่าอะไรนะเรียนวิชาจินแสมานะเรียกว่าวิชาจินแสหรือทางสายพราหมณ์อินเดียเนี่ยเขาก็มีวิชาหมอดูของเขาดูลักษณะคนเนี่ยเขาก็ดูแล้วเออนี่คนรวยนี่ลูกคนรวยมาบวชนี่มหาเศรษฐีบวชแน่นอนทำไมจึงบวชล่ะเมื่อจะทูลถึงเหตุที่ตนบวชเลยกราบทูลเรื่องราวทั้งหมดให้พระราชาฟังตั้งแต่ขอให้พญาพวกนายพรานปล่อยพระโพธิสัตว์จากเงื้อมมือแด่พระราชาเสร็จแล้วก็แสดงธรรมให้พระราชาฟังว่ามหาบพิตรแม้กามทั้งหลายอันเป็นของมนุษย์เป็นสิ่งไม่เที่ยงมีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาอาตมาภาพก็ได้เห็นแล้วอาตมาภาพเห็นโทษในกามคุณทั้งหลายจึงบวช ด้วยศรัทธาเขาบอกว่าไม่ได้บวชเพราะไม่มีทรัพย์ไม่ได้บวชเพราะหมดทรัพย์ไม่ได้บวชเพราะสุขภาพไม่ดีไม่ได้บวชเพราะหนีหนี้เป็นต้นแต่บวช ด้วยศรัทธาเพราะเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมเชื่อบุญเชื่อบาปเป็นต้นเนี่ยนะมหาบพิตรมนุษย์ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นหนุ่มเป็นแก่ก็ตายหมดเหมือนอะไรเหมือนผลไม้ในป่าก็ร่วงหล่นฉะนั้นนะก็ใครที่เที่ยวป่ามากๆก็จะเห็นผลไม้มันหล่นเกลื่อนนะเพราะไม่มีใครเก็บใช่ผลไม้ก็หล่นเกลื่อนอาตมาภาพเห็นดังนั้นแล้วก็บวชความเป็นสมณะคือประพฤติอยู่ในสมณะธรรมมีศีลเป็นต้นที่ไม่ผิดเป็นสิ่งประเสริฐเพราะการเป็นสมณะอยู่ในคุณธรรมเนี่ยนะที่ปฏิบัติไม่ผิดปฏิบัติไม่พลาดเป็นสิ่งที่ประเสริฐเป็นสิ่งที่สูงสุดแล้วพระราชาได้ฟังอย่างนั้นก็ตรัสว่าท่านผู้มีปัญญาท่านผู้เป็นพหูสูตรมีความคิดถึงฐานะมากฐานะแปลว่าเหตุท่านเป็นผู้มีปัญญารู้เหตุเป็นอันมากคนที่มีปัญญาเป็นพหูสูตรและก็รู้เหตุเป็นมากมายเนี่ยนะควรครบแท้แน่นอนก็แสดงว่าพระราชานี่เป็นบัณฑิตใช่ไหมรู้คนที่เป็นพระราชาคนที่อยู่ระดับสูงเนี่ยนะคนที่อยู่ระดับสูงเนี่ยต้องการอะไรต้องการที่ปรึกษาเนี่ยนะเพราะฉะนั้นต้องการคนที่มีปัญญาคนที่เรียนรู้มากรู้อะไรเป็นเหตุอะไรไม่ใช่เหตุเพราะฉะนั้นคนมีปัญญาแบบนี้ควรครบท่านอาลาระข้าพเจ้าได้ฟังเรื่องนาคราชและเรื่องของท่านแล้วจักกระทำบุญไม่น้อยทีเดียวโอ้จะทำบุญให้มากดาบสก็แสดงทำให้ฟังว่าผู้มีปัญญาเป็นพหูสูตรมีความคิดถึงเหตุมากมายควรครบแท้ข้าแต่พระราชาพระองค์ทรงฟังเรื่องราวของนาคราชและของอาตมาภาพแล้วขอจงทรงทำบุญไม่น้อยเถิดก็แปลว่าอะไรอย่าทำน้อยทำให้มันเยอะๆเนี่ยนะอย่าทำน้อยก็แล้วกันถ้าคิดว่าน้อยเมื่อไหร่ก็ยังเลิกก็เพิ่มไปก็แล้วกันว่างั้นดาบสฟังก็พักอยู่ณกรุงพาราณสีตลอด4เดือนแห่งฤดูฝนก็กลับไปหิมวันตประเทศเจริญพรหมวิหาร4ตลอดชีวิตก็เข้าถึงพรหมโลกเนี่ยนะก็แม้พระโพธิสัตว์ก็อยู่จำอุโบสถตลอดชีวิตก็ไปสู่สวรรค์เนี่ยนะจากสวรรค์ก็มาลงมาเป็นมนุษย์ทำบุญต่ออีกก็สุคติมนุษย์สวรรค์มนุษย์สวรรค์พรหมอยู่เท่านี้แหละแม้พระราชานั้นก็ทำบุญมีทานเป็นต้นเสร็จแล้วก็ไปตามยถากรรมอาลาระโอลานนะนะฤาษีในครั้งนั้นก็คือพระสารีบุตรในครั้งนี้พระเจ้าพาราณสีก็คือพระอนนทเถระสังคปาละนาคราชก็คือพระโลกนาถเนี่ยนะก็เกี่ยวข้องกันมาเยอะนะสรุปว่าในเรื่องนี้เนี่ยท่านยกบารมี10มาให้เห็นเลยนะว่าการบริจาคสรีระของนาคราชนั้นเป็นทานบารมี เป็นการให้ของท่านเนี่ยนะเป็นการบริจาคสรีระเป็นทานจริงๆเรียกว่าอังคบริจาคเนี่ยนะปกติแล้วต้องมหาบริจาค5ใช่ปัญจมหาบริจาคเคเนี่ยนะมหาบริจาค5บริจาคทรัพย์บริจาคราชสมบัติบริจาคอวัยวะบริจาคชีวิตบริจาคบุตรและภรรยาอันนี้ก็เป็นเรียกว่าอังคบริจาคก็คือบริจาคสรีระนั่นเองอันนี้เป็นทานบารมีของท่านการที่นาคราชผู้ประกอบด้วยเดชมีพิษเห็นปานนั้นเมื่อมีการเบียดเบียนก็ไม่ทำลายศีลเนี่ยนะหมายความว่าถูกเขาประทุษร้ายถูกเขาเบียดเบียนทั้งที่ตัวเองมีฤทธิ์มีเดชมีอำนาจก็ไม่ทำลายฝ่ายตรงข้ามเลยอันนี้เป็นศีลบารมีนะทนรักษาศีลตัวเองได้การละโภคสมบัติเช่นกับโภคสมบัติของเทพแล้วออกจากหน้าคภิภพบำเพ็ญสมณธรรมรักษาศีลอันนี้ก็เป็นเนกขัมมะบารมีของท่านออกจากวัตถุกามได้เนี่ยนะแม้กระทั่งว่า10ทุก15วันก็ยังดีการเตรียมตัวว่าควรทำประโยชน์มีทานเป็นต้นและสิ่งนี้สิ่งนี้
ควรทำเนี่ยนะเช่นควรให้ทานควรรักษาศีลควรทำคุณงามความดีการที่มีปัญญารู้เหตุแห่งความเจริญแล้วก็รู้บุญกุศลที่ควรจะทำและรู้จักบาปที่ควรละอันนี้ก็เป็นปัญญาปัญญาที่รู้ว่าบุญควรทำบาปควรละนั่นเองส่วนการบรรเทาอกุศลวิตกมีกามวิตกเป็นต้นด้วยความเพียรในการอดกลั้นอันนั้นก็เป็นวิริยะบารมีนะมันสามารถเพียรกำจัดความคิดที่ชั่วร้ายเนี่ยนะเพียรกำจัดอกุศลวิตกนะโอ้พวกนี้กล้าจริงๆนะคนไม่กล้านี่ทำไม่ได้นะการกำจัดอกุศลวิตกเป็นวีรกรรมเหมือนกันนะเป็นความกล้ามากความอดทนความอดกลั้นเป็นขันติบารมีอดทนที่จะรักษาศีลต่อไปได้โดยที่ไม่โกรธนะท่านไม่ได้ผูกเวรต่ออะไรนะต่อพวกอะไรพวกลูกนายพรานพวกนายพรานเหล่านั้นเลยไม่โกรธด้วยนะไม่โกรธอดทนอันนั้นไปเป็นขันติบารมีการสมาทานสัจจะชื่อว่าสัจจะบารมีเพราะท่านทำตามที่ท่านสมาทานเอาไว้แล้วเนี่ยนะเมื่อท่านสมาทานไว้แล้วท่านก็ทำตามอันนั้นเป็นสัจจะบารมีของท่านการตั้งใจสมาทานแบบไม่หวั่นไหวนี่เป็นอธิฐานบารมีว่าเราจะไม่ลืมตาดูแล้วเราจะไม่โกรธถ้าเราโกรธแล้วเขาตายเป็นต้นเนี่ยตั้งใจไว้มั่นอันนั้นเป็นอธิฐานบารมีความเป็นผู้มีเมตตาและกรุณาในสรรพสัตว์ทั้งหลายหมายถึงพวกลูกนายพรานเหล่านั้นอันนั้นเป็นเมตตาบารมีท่านมีเมตตานะเมตตาว่าขอผู้ที่ต้องการเนื้อก็เอาเนื้อไปต้องการเลือดก็เอาเลือดไปก็ปรารถนาให้เขาเนี่ยสมความปรารถนาอันนั้นก็เป็นเมตตาท่านรู้ด้วยนะว่าถ้าท่านทำลายคนเหล่านั้นแล้วอะไรจะเกิดขึ้นอันนั้นก็เป็นใจกรุณาไม่ต้องการให้เขาประสบความทุกข์เหล่านั้นเพราะว่าถ้าทำแล้วเขาเดือดร้อนแน่อันนั้นก็เป็นกรุณาของท่านเพราะฉะนั้นเป็นตั้งเมตตาและกรุณาที่ใดพูดเมตตาที่นั้นให้รู้ว่าพรหมวิหารมาหมดการเป็นกลางในเวทนาไม่ว่าจะสุขไม่ว่าจะทุกข์ท่านก็บอกว่ามันเท่ากันที่ใดเคยมีสุขที่นั่นแหละมันมีทุกข์ที่ใดมีทุกข์ที่นั่นแหละมันมีสุขไอ้การวางใจได้อย่างนี้เป็นอุเบกขาขณะเดียวกันเนี่ยไอ้ผิดปกติของสัตว์ทั้งหลายที่มาทำกับท่านท่านก็ไม่ได้คิดว่านะท่านก็ไม่ได้แบ่งแยกว่าระหว่างลูกนายพรานกับอาลาละอุลาละที่ช่วยท่านแต่ขณะเดียวกันท่านไม่ใช่ไม่รู้จักคำว่ามิตรว่าศัตรูแต่ว่าจิตใจของท่านเนี่ยท่านไม่ผิดปกติเลยระหว่างกับสองคนเนี่ยนะความที่ท่านมีอุเบกขาไอ้คนที่มีอุเบกขาไม่ใช่แยกไม่เป็นว่ามิตรหรือศัตรูคนที่มีอุปการะหรือไม่มีอุปการะแต่ก็แยกออกนะแต่ก็วางใจได้อันนั้นเป็นอุเบกขาเพราะฉะนั้นชาตินี้ท่านบำเพ็ญบารมี10ประการเนี่ยนะบารมี10ทั้งหมดเลยอย่าเดี๋ยวข้างหลังกล่าวต่อไปนะถ้ารักษาถ้ายังมีทานศีลภาวนาอยู่บารมี10มาหมดไม่ต้องห่วงนะขอให้ยังให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาอยู่เถอะถ้ายังทำคุณงามความดีเหล่านี้อยู่บารมีอื่นๆก็ตามสมควรแก่ฐานะเนี่ยนะตามสมควรแก่เหตุในตัวอย่างชาดกนี้ยกตัวอย่างในเรื่องนี้เนี่ยนะก็มีบารมีทั้ง10ข้อแต่ศีลบารมีเท่านั้นที่ยกขึ้นสู่เทศนาเพราะทำให้เป็นบารมีที่ยิ่งยวดอย่างยิ่งเนี่ยนะเป็นบารมีสุดยอดเลยนะสูงสุดเลยนะว่าศีลของผู้ที่รักษาศีลพอที่จะมั่นคงเป็นพระพุทธเจ้าต้องเป็นอย่างนี้ถ้าอย่างนี้เนี่ยนะถ้าไม่ได้รับการฝึกการอบรมมาอย่างนี้ตั้งแต่อดีตชาติมาเป็นอย่างดีท่านจะทนให้เขาด่าทั้งคืนได้หรือท่านจะไปทนให้เขาโอ้ยประทุษร้ายทั้งคืนได้ยังไงนะเช่นไปโปรดอะไรนะอาละวะกยักษ์เนี่ยนะที่เมืองอาราวีเนี่ยนะทั้งคืนเลยนะแล้วก็อีกไม่รู้กี่เรื่องต่อกี่เรื่องที่ทำให้บางทนก็ไปนั่งฟังเขาด่าโจนเนี่ยนะก็เพื่ออะไรก็เพื่อจะสงเคราะห์เขานั่นแหละนะสรุปในบารมีทั้ง10เนี่ยนะตั้งแต่ทานขออภัยศีลบารมีในวรรคเนี่ยนะวรรคที่2เนี่ยโดยมากก็เป็นเรื่องของศีลเนี่ยนะตั้งแต่เรื่องอะไรบ้างมาตังคะจริยาเป็นต้นทั้งหมดเหล่านี้ก็เป็นศีลนะเพราะว่าอะไรนะศีลทุกชาติเนี่ยนะก็เป็นศีลอุปปารมีนะก่อนหน้านี้เป็นตังคะเป็นอะไรเป็นต้นส่วนปรมัตถปารมีคือชาติที่เป็นสังคปาละนาคราชนี้เป็นศีลปรมัตถปารมีในพุทธพจน์ที่พระองค์บอกว่าศีลวะนาคคือช้างนะภูริทัตตะนาคราชจัมปยะ
นาคราชจูลโพธิจริยามหิสราชจริยารุรุมิฆะจริยามาตังคะจริยาธรรมเทวปุตตะจริยาชยทิจริยาแล้วก็สังฆปาละจริยาทั้ง10เรื่องเนี่ยนะนี้เป็นกำลังของศีลเนี่ยนะคือศีลเนี่ยมีกำลังขนาดนี้อย่างนี้ถ้าคุณธรรมเหล่านั้นก็เป็นบริวารของศีลเราได้สละชีวิตตามรักษาศีลเราผู้เป็นสังฆปาละนาคราชได้มอบชีวิตให้แก่คนใดคนหนึ่งแม้ตลอดกาลทุกเมื่อเพราะฉะนั้นบารมีอันนี้จึงเป็นศีลบารมีเขาบอกว่าศีลนี่เป็นกำลังคำว่าศีลพลาเนี่ยนะหมายถึงว่ามีศีลเป็นกำลังโดยความเป็นไปด้วยการบำเพ็ญศีลบารมีเป็นพิเศษปริขาราเพราะปรับปรุงศีลอันเป็นปรมัตถบารมีแล้วก็ปรับปรุงสันดานด้วยอำนาจการอบรมหมายความว่าปรับปรุงศีลอยู่ตลอดเวลานะท่านใช้คำว่าปรับปรุงเนี่ยปริขารปริขารก็คือแวดล้อมมีการปรับปรุงตอนแรกทำศีลให้มีขึ้นก่อนตอนหลังก็ปรับคุณภาพของศีลให้ศีลเป็นบุพพเจตนามุญจนะเจตนาและอัปราประเจตนาเป็นศีลที่ประกอบด้วยปัญญาเป็นต้นเนี่ยนะพันก็ปรับปรุงศีลให้เป็นแล้วก็ปรับปรุงจากศีลบารมีธรรมดาเป็นอุปบารมีเป็นปรมัตถบารมีเพิ่มปริมาณเพิ่มคุณภาพสร้างอุปนิสัยแห่งศีลความที่พระองค์เนี่ยรักษาศีลบำเพ็ญศีลมาพระองค์จึงสามารถบัญญัติพระวินัยปิฎกได้ถ้าหากว่าพระองค์ไม่เป็นผู้มีศีลรักศีลปฏิบัติอยู่ในคุณธรรมคือศีลเป็นต้นเหล่านี้มาเป็นอย่างดีเนี่ยพระองค์ไม่สามารถบัญญัติวินัยปิฎกออกมาได้เพราะฉะนั้นพระองค์เนี่ยปรับปรุงอัธยาศัยปรับปรุงสภาพจิตกายวาจาใจโดยเฉพาะขันธสันดานเนี่ยนะปรับปรุงสันดานของตัวเองด้วยศีลเนี่ยนะว่าสันดานที่ไม่ดีก็ปรับให้มันดีสันดานนี่แปลว่าสืบเนื่องนะโดยศัพท์แปลว่าสืบเนื่องมาจากคำว่าสันตตินะสันตานะก็สันตติที่มันสืบเนื่องทางความคิดไปเนี่ยก็ปรับปรุงจากที่มันเลวร้ายให้มันดีขึ้นมันก็เกิดจากการภาวนาเอาศีลเนี่ยมาเป็นเครื่องอบรมสภาพจิตให้จิตเป็นไปกับศีลชื่อว่าปเทสิกาสัพเทสาคือยังมีการสละให้เพราะศีลปรมัตถ์ถึงความเป็นอุกฤษยังไม่สมบูรณ์เรียกว่าไม่ให้ก็ไม่ใช่หากถามว่าเพราะเหตุไรเพราะว่ารักษาชีวิตแล้วก็ตามรักษาศีลอธิบายว่าจริยาทั้งหลายมีหัตถินาคจริยาเป็นต้นเหล่านั้นบอกว่าเรารักษาชีวิตของตนโดยเอกเทศเท่านั้นแล้วก็ตามรักษาศีลหมายความว่าไม่ได้สละจริงๆเท่ากับสังฆปาละนาคราชสังฆปาละนาคราชนี้สละจริงๆเพราะฉะนั้นแต่เมื่อเราเป็นสังฆปาละนาคราชมีอนุภาพมากมีเดชคือพิษสงสูงชีวิตของเราก็ถูกนายพรานเหล่านั้นรวมหัวกันก็ไม่ได้จำแนกบุคคลทั้งก่อนและหลังโดยนำไปส่วนเดียวเท่านั้นเราสละชีวิตที่ถูกเขานำไปให้เป็นทานเพื่อตามรักษาศีลเพราะฉะนั้นศีลนี้สังฆปาละจริยานี้จึงเป็นปรมัตถบารมีจึงเป็นศีลบารมีของเราอันนี้ก็จบกลุ่มศีลบารมีเนี่ยนะหมายความว่าชื่นชมยกตัวอย่างเรื่องศีลเด่นเป็นพิเศษไม่ใช่ศีลอย่างเดียวแต่ว่าศีลนี่ถือว่าเป็นพิเศษเนี่ยนะอย่างเหมือนกับอะไรนะนิมนต์พระมาฉันเพลอย่างเงี้ยก็ไม่ใช่ฉันอย่างเดียวหรอกก็มีดอกไม้มีอะไรอย่างอื่นอีกมากมายแต่ทำไมยกอาหารเป็นประธานเนี่ยนะเขายกอาหารเป็นประธานพวกบารมี10ก็เหมือนกันท่านก็ทำบารมี10แต่ว่ายกอะไรเป็นประธานเนี่ยนะยกอะไรเป็นตัวอย่างอะไรเป็นประธาน